โอเคบทที่5ก็จะเป็นเรื่องนะครับปริพันธ์นะครับของนะครับความสลายตัวแปรก็คืออินทิเกรตนั่นเองนะครับอ๋อปริพันธ์หรืออินทิเกรตอันเดียวกันนะครับก็คราวนี้เราจะมาดูการอินทิเกรต2ชั้นนะครับ3ชั้นนั่นเองนะครับเนาะอินทิเกรต2ชั้น3ชั้นก็จะเป็นการหาพื้นที่หาปริมาตรนะครับของฟังก์ชันที่มากกว่า1ตัว8เป็นต้นไปนะครับเราจะพูดถึง3มิตินะครับแล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนาะเรามาดูนะครับระนาบนะครับพื้นฐานระนาบพิกัดนะครับบนระบบปฏิภูมิ3มิติก่อนนะครับเช่นระนาบพื้นเนาะคือระนาบพื้นหรือระนาบพื้นห้องอะไรเงี้ยนะครับให้จินตนาการว่านะครับในปฏิภูมิ3มิติคือในห้องเรียนเรานั่นเองนะครับเนาะประมาณนั้นในห้องเรียนที่เป็นพื้นราบนะครับอันระนาบพื้นเราเรียกว่าเป็นระนาบ ZY นะครับค่าแซดจะเป็น0ทุกๆจุดเลยนะครับบนระนาบพื้นเพราะว่าไม่มีความสูงนะครับค่าแซดเนี่ยคือความสูงเนาะของทรงอะไรสักอย่างเลยนะส่วนเราวางไว้บนพื้นเนี่ยแสดงว่าเขามีมิติใช่ไหมครับเนาะเขาจะมีเราจะวัดเขาได้ว่ากว้างเท่าไหร่นะครับยาวเท่าไหร่แล้วก็สูงเท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่มีความสูงนะครับมันก็จะอยู่บนพื้นนั่นเองนะครับอาจจะยังอยู่บนพื้นที่มีความสูงเช่นจุดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นระนาบพื้นระนาบที่ขนานกับระนาบพื้นเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีแผ่นกระดานวางบนพื้นราบนะครับแล้วเรายกเขาสูงเหนือจากพื้นนะครับด้วยระยะ2หน่วยนะครับนั่นเองโดยที่กระดานแผ่นนี้ก็จะขนานกับพื้นนะครับยังขนานอยู่นะครับแสดงว่าไม่ว่าเราวัดระยะห่างจากกระดานแผ่นนี้นะครับกับพื้นนะครับที่จุดไหนก็ตามมันจะเป็น2หน่วยตลอดนั่นแหละสมการของเขานะครับจะเป็น z เท่ากับ2นะครับเนาะถ้าเขาบอกว่าจงวาดกราฟของระนาบ z เท่ากับ2แสดงว่าเราวาดเหมือนแผ่นกระดาษลอยๆขึ้นมานะครับเหนือจากพื้นเนี่ย2หน่วยนะครับทุกจุดเลยนะครับส่วนระนาบนะครับที่ขนานกับระนาบ xz ระนาบ xz คืออะไรนะครับระนาบ xz ก็คือระนาบด้านข้างห้องให้นึกถึงห้องสี่เหลี่ยมนะครับเนาะหรือด้านประตูเข้าก็ได้ถ้ามองเหมือนกับห้องพื้นราบทั่วไปนะครับอย่าง sc2 อะไรพวกนี้นะครับเนาะก็ตรงนี้มองเหมือนเป็นด้านข้างห้องมีประตูเข้านะครับเขาเรียกว่าเป็นระนาบ xz นะครับระนาบ xz เนี่ยค่าวางจะเป็น0ทุกจุดเลยนะครับเพราะค่าวางมาที่ทางนี้เนาะงั้นระนาบที่ขนานกับระนาบ xz จะมีสมการเป็น y เท่ากับนะครับดังนั้นเขาบอกว่าจงวาดกราฟนะครับy เท่ากับอย่างเงี้ยในปริภูมิ3มิติแสดงว่าเป็นระนาบไม่ใช่เป็นเส้นตรงนะครับไม่ใช่เป็นเส้นตรงแนวนอนเนาะถ้าเป็นปริภูมิ2มิติเนี่ย y เท่ากับ2ก็คือเส้นตรงแนวนอนนะครับที่ y เท่ากับ2มันเองแต่ว่าในปริภูมิ3มิติก็จะเป็นแผ่นกระดานแบบเนี้ยนะครับเขาจะตัดกัน y นะครับที่จุด2นะครับเนาะระยะหมายความว่าระยะจากระนาบ xz มาถึงแผ่นนะครับกระดานนะครับหรือหน้าระนาบ2เนี่ยมีระยะเป็น2หน่วยนะครับไม่ว่าจะวัดจุดไหนก็ตามนะครับจะห่างจากระนาบ xz หรือหน้าด้านข้างห้องนั่นเองนะครับส่วนอีกระนาบพิกัดหนึ่งที่สำคัญก็คือระนาบ yz หรือระนาบหน้าห้องเรียนนั่นเองนะครับก็ค่า x จะเป็น0นะครับทุกค่าเลยนะครับบนนั้นเนาะดังนั้นระนาบที่ขนานนะครับกับระนาบด้านหน้าห้องก็จะมีสมการเป็น x เท่ากับนะครับเขาบอกว่าจงวาดระนาบนะฮะ x เท่ากับ2แสดงว่าเป็นลักษณะเหมือนแผ่นกระดานตั้งเนาะที่ขนานกับหน้าห้องเรียนนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับห่างนะครับห่างจากหน้าห้องเรียนเนี่ย2หน่วยนะครับไม่ว่าเราวัดจุดไหนก็ตามบนแผ่นกระดานนั้นนะครับส่วนระนาบอื่นๆที่ไม่ได้ขนานนะครับกับระนาบxz xy หรือ zy เลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีสมการที่ x กับ y กับ z อยู่ด้วยกันนะครับสังเกตเนาะว่าถ้าเป็นสมการ x เท่ากับ2เนี่ยมันไม่มีค่า y และค่า z อยู่เขานะครับก็เป็นสมการที่เป็นสมการระนาบที่ขนานนั่นเองนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอเข้าอินเทอร์เน็ตThank you.
คเนาะต่อนะครับขอซูมเอาแป๊บหนึ่งครับอ่ะก็นะครับการวาดกราฟเนาะของสมการระนาบนะครับที่เขาไม่ได้ขนานกับระนาบใดเลยระนาบพิกัดทั้ง3นะครับเราก็จะใช้วิธีการหาจุดตัดบนแกนเอานะครับก็เราจะดูซิว่าระนาบนะครับสมการระนาบที่กำหนดให้เนี่ยนะครับตัดแกน x แกน y แกน z ที่จุดใดนะครับวิธีการนะครับก็คือเราจะให้2อ่ะสมมุติว่าเราต้องการหาจุดตัดบนแกน x นะครับเราก็จะให้ y กับ z เป็น0ในสมการแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าบนแกน x ค่า y กับค่า z เป็น0ถูกไหมบนแกนเลยนะครับดังนั้นเราก็จะให้ y กับ z เป็น0ในสมการเนาะซึ่งสมการก็จะกลายเป็นนะครับ 2x นะครับเท่ากับ12นะครับหรือนะครับแก้สมการนะครับหาค่า x ก็ได้ x เท่ากับ6นั่นเองดังนั้นเราได้จุดตัดบนแกนนะครับแกน x แล้วนะครับที่จุด x เท่ากับ6นะครับส่วนจุดตัดบนแกน y ก็ทำเหมือนกันก็คือให้ x กับ z เป็น0นะครับเนาะในสมการนั้นสมการเราเหลืออะไรเราให้ x กับ z เป็น0ใช่ไหมครับเราจะได้เป็น 3y เท่ากับ12หรือ y เท่ากับ4นั่นเองนะครับเขียนเนาะได้ละต่อไปนะครับจุดตัดบนแกน z นะครับเราก็จะให้ x นะครับกับ y เป็น0ในสมการของเราใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นนะครับสมการเราเหลือ 4z เท่ากับ12ใช่ไหมครับเราก็ z เท่ากับ3แก้สมการใช่ไหมครับเราก็ลงจุดทั้ง3จุดนี้บนแกนเลยนะครับเราลง3จุดนี้บนแกนนะครับคือ x เป็น6เนาะ y เป็น4แล้วก็ z เป็น3นะครับแล้วก็เชื่อมจุดเหล่านั้นด้วยเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ระบายหน้าคล้ายๆว่าหน้าระนาบเนาะที่ปรากฏเฉพาะอยู่บนความจริงแล้วนะครับโจทย์อาจจะต้องบอกว่าให้วาดเฉพาะส่วนที่อยู่ในอัตภาคที่1นะครับอันนี้เป็นปริภูมิ3มิติเนาะจริงแล้วเราไม่ได้ต่อแกนนะครับ y ที่เป็นลบแล้วก็ต่อแกน x เป็นลบแล้วไม่ได้ต่อแกน z เป็นลบนะครับโจทย์ถ้าสมบูรณ์มากกว่านี้ก็คือให้บอกว่าให้วาดเฉพาะส่วนที่อยู่ในอัตภาคที่1โดยเฉพาะ x y z เป็นบวกเนาะก็อันนี้เป็นเหมือนกับระนาบแผ่นกระดานใหญ่เลยครับตัดเข้ามาในห้องเรียนเรานั่นเองนะครับส่วนที่เราเห็นเฉพาะส่วนที่มันตัดทะลุเข้ามาแต่ความจริงก็จะมีส่วนอื่นอยู่ข้างนอกห้องด้วยถูกไหมให้นึกถึงแผ่นกระดานยักษ์เลยนะครับอันนี้มันเหมือนเป็นแผ่นที่เราเห็นอยู่ในห้องเราถ้าสมมติว่าเราอยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็นปริภูมิอันนี้เป็นอัตภาคที่1ที่ค่า x ค่า y ค่า z เป็นบวกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับโอเคเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของสมการระนาบที่เราสามารถวาดได้โดยใช้จุดตัดบนแกนต่างๆนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับลองดูถ้าไม่ทันบอกนะครับ 6x + 4y - 2 z เท่ากับ0นะครับอันนี้ถ้าเราเรียนแบบโจทย์เมื่อกี้นะครับตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเราต้องการหาจุดตัดบนแกนเนาะเราก็จะลองให้ใช่ไหมครับส่วนต้องการหาจุดตัดบนแกน x นะครับเราก็จะให้ y กับ z เป็น0ใช่ไหมครับในสมการเนาะสมการเราเหลือ 6x เท่ากับ0นะครับเราแก้สมการหาค่า x เราได้ x เท่ากับ0ใช่ป่ะแสดงว่านะครับกราฟสมการระนาบเนี้ยไม่ตัดแกน x ที่จัดตัดแกน x ที่จุด0นั่นแหละนะครับหรือจุดกำเนิดเนาะเราลองหาจุดตัดแกน y ด้วยนะครับโดยให้ x กับ z เป็น0ใช่ไหมครับเราจะได้ 4y เท่ากับ0เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้ y ออกมาเป็น0เช่นเดียวกันเนาะให้x กับ y เป็น0เพื่อหาจุดตัดบนแกน z ใช่ไหมครับเราเหลือ -2z เท่ากับ0นะครับซึ่งเราได้ค่า z เป็น0แสดงว่ากราฟแสดงว่าเขาไม่ได้ตัดจุดอื่นเลยนะครับจุดกำเนิดนะครับเนาะเขาไม่ตัดบนแกน x แกน y หรือแกน z เป็นจุดใดๆนะจุดอื่นๆที่ไม่สูงนั่นเองนะครับแสดงว่าระนาบนี้มันจะพุ่งไปตัดที่จุดกำเนิดในมุมมองที่เราเห็นนะครับในห้องเรียนเราเนี่ยนะครับเนาะเขาไม่ตัดบนแกนนะครับแต่เขาอาจจะตัดบนระนาบที่กัดกระไดนะครับคือหมายความว่าระนาบมันไม่ได้พุ่งแบบนี้ใช่ไหมไม่มีจุดตัดบนแกนนั่นเองแต่ว่ามันอาจจะตัดกับระนาบพิกัดของเราคือ x z y z แล้วก็ z y เนาะหรือ x y เนี่ยนะครับถ้าเกิดกรณีแบบนี้นะครับถ้าเขาตัดที่จุดกำเนิดจุดเดียวเนาะเราก็ใช้วิธีการหารอยตัดแทนที่จะเป็นจุดตัดนะครับวิธีการหารอยตัดบนระนาบพิกัดทั้ง3นะครับก็คือ x z นะครับ z y แล้วก็ x y เนาะคือ
อันนี้ผมบอกว่าหารอยตัดบนหน้าเนี่ยเฉพาะ x กับ z y เพราะอะไรนะครับก็คือถ้าเราต้องการดูว่ามันตัด x y ไหมเราก็จะให้ค่า z เดี๋ยวผมแสดงให้ดูเนาะก่อนนะครับถ้าเราต้องการหารอยตัดบนหน้า x y เราจะให้ค่า z เป็น0นะครับเราจะให้ตัวแปรเดียวเป็น0นะครับสมมติว่าเราต้องการหารอยตัดบนหน้า x y นะครับเราก็จะให้ตัวแปรหนึ่งเป็น0ไปนั้นเราจะให้ z เป็น0ใช่ไหมครับดังนั้นสมการเราเหลือ6 x บวก 4 yอันนี้โจทย์จะสมบูรณ์ก็คือผมต้องเติมนะครับว่านะครับเฉพาะในอัตภาคที่1เนาะตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะครับเอาวงเล็บนะครับเฉพาะในนะครับอัตภาคนะครับที่1นะครับอัตภาคที่1ก็คือ x y z เป็นบวกทั้งหมดเลยนะครับก็คือในห้องเรียนแล้วนั่นเองนะครับผมต้องการวาดกราฟเฉพาะในส่วนอัตภาคที่1เพื่อความง่ายนะครับต่อการมองนั่นเองนะครับถ้าเราให้ค่า z เป็น0เนาะในสมการนี้นะครับเพื่อที่จะรอยตัดบนหน้า x y ที่อยู่ในอัตภาคที่1อย่างเดียวแสดงว่าค่า x เข้ามาต้องเป็นบวกเนาะเราแก้สมการนะครับจัดรูปสมการได้4 y เท่ากับลบ6 x นะครับหรือ y เท่ากับลบ6ส่วน4 x ซึ่งคือสมการเส้นตรงนั่นแหละนะครับแต่สังเกตว่าอันนี้เนาะมันจะเป็นสมการเส้นตรงที่อยู่นอกนะครับในรอยตัดเนี้ยมันจะอยู่นอกอัตภาคที่1 นะครับเนาะเพราะว่าคราวนี้ถ้า x เป็นบวก y เป็นลบไงใช่ไหมครับแสดงว่าจุดนี้ถ้า x เป็นบวก y เป็นลบถ้า x เป็นลบ y เป็นบวกแสดงว่าจุดพวกนี้นะครับที่อยู่บนเส้นตรงเนี้ยจะอยู่นอกอัตภาคที่1ถูกมั้ยครับเพราะอัตภาคที่1คือ x กับ y ต้องเป็นบวกทั้งคู่ถูกป่ะนะครับอัตภาคที่1ก็คือตัวนี้นี่คือ x อันนี้ y อันนี้ z ใช่มั้ยครับอันเนี้ยนะครับนี่คืออัตภาคที่1ถูกไหมครับค่า x ค่า y ค่า z เป็นบวกหมดเลยใช่ไหมครับหรือในกล่องนี้ของเราเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยนะครับไม่ว่าค่า x ค่า y ใดๆที่อยู่ในกล่องเนี้ยนะครับจะเป็นบวกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับค่า z ด้วยถูกไหมนี่คือสิ่งเราต้องการกราฟที่อยู่ในเฉพาะอัตภาคที่1เท่านั้นนะครับเนาะดังนั้นตัวเนี้ยรอยตัดของเขาเนี่ยบนระนาบ x y เนี่ยไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้นะครับอยู่ข้างนอกนะครับอันเราก็จะไม่วาดรอยตัดบนหน้า x y เราวาดเฉพาะรอยตัดบนหน้าอื่นๆแทนนะครับก็ลองดูว่าระนาบ x z กับ z y เนี่ยนะครับรอยตัดของเขาเนี่ยอยู่ในกล่องนี้ไหมหมายความว่าอันนี้คือระนาบ x z ใช่ไหมครับตัวนี้เนาะเราต้องการหารอยตัดนะครับดูซิว่าระนาบเขาตัดไหมมันก็อาจจะเป็นประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับอาจจะตัดแบบนี้ก็ได้นี่คือแสดงว่าเขาตัดใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือรอยนั่นเองนะครับอันนี้z y เนาะเขาอาจจะตัด z y แบบนี้ก็ได้นะครับให้มองเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นกระดานคู่มาเงี้ยนะครับอย่างนี้เนาะอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเหมือนแผ่นอย่างเงี้ยนะครับก็คือครับเอามุมไปปักที่จุดกำเนิดใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรครับระนาบเขาต้องตัดที่จุดกำเนิด0 0 0เพราะว่าเราให้นะครับเมื่อกี้เราทดสอบเนาะว่าเขาตัดระนาบเขาตัดบนแกนต่างๆไหมใช่ไหมครับเขาไม่ตัดเขาตัดที่จุดใช่ไหมครับนั่นแหละดังนั้นมันจะไปตัดที่จุดกำเนิดแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะหารอยตัดนะครับแต่ละหน้านะครับที่เหลือก็คือ x กับ zy โดยการให้นะครับตัวแปร x เป็น0นะครับหรือ y เป็น0สลับกันนะครับเนาะx z เนี่ยก็จะให้ y เป็น0เขียนนะครับในสมการนั้นสมการเราเหลือ 6x ลบ 2z เท่ากับ0นะครับแก้สมการหาไอ้ตัวนี้เราจะจัดรูปเป็น x เท่ากับหรือ z เท่ากับก็ได้นะครับตัวนี้ผมจัดรูปเป็น z เท่ากับก็คือผมย้าย2ไปหารฝั่งนี้ใช่ไหมครับจะได้สมการตัวนี้กลายเป็น z เท่ากับ 3x สมการนี้คือสมการอะไรครับเนี่ย z เท่ากับ 3x คือสมการอะไรสมการอะไรถ้า x เป็น1 y z เป็นอะไรครับx เป็น1 z เป็น3ถูกป่ะอันนี้คือสมการเส้นตรงเรารู้ได้ไงเป็นสมการเส้นตรงครับคือถ้ากำลังของตัวแปรเป็น1ทั้งหมดเลยถูกไหมครับเนาะถ้าสมการนั้นมี2ตัวแปรใช่ไหมครับเนาะแล้วเขาเป็นกำลัง1ทั้งหมดเลยแสดงว่าเป็นเส้นตรงใช่ป่ะแล้วก็ลงจุดเอาง่ายๆนะครับก็คือ take เป็น0 take เป็น0 take เป็น1 take เป็น3แล้วแค่นี้เราก็เชื่อมกันใช่ไหมครับโดยใช้เส้นตรงเนาะตอนนี้เรารู้แล้วว่ารอยตัดบนระนาบ x z เนี่ยของระนาบนี้เป็นเส้นตรงนะครับเนาะคือข้างห้องเราเนี่ยเราเห็นว่าระนาบเขาต้องตัดนะครับตัดข้างห้องเราเนี่ยเป็นรอยเส้นตรงนั่นเองนะครับ
ส่วนอีกระนาบหนึ่งคือ z y เราจะให้ x เป็น0ในสมการนะครับเราให้ x เป็น0ในสมการเนาะเราสมการเราจะเหลือ 4y ลบ 2z ก็แก้สมการหาค่า z หรือ y ก็ได้แล้วแต่เรานะครับตอนนี้ผมเขียนสมการใหม่เป็น z เท่ากับ 2y นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันแต่อยู่บนระนาบอะไรครับตัวนี้ z y ใช่ไหมเราก็ไปว่าเส้นตรงบนระนาบ z y นั่นเองนะครับเส้นตรงเส้นนี้ก็ถ้า y เป็น0 z เป็น0ถ้า y เป็น1 z เป็น2ก็ลงจุดเอาแค่นั้นเองนะครับเราอาจจะวาดแยกก่อนก็ได้นะครับเพื่อความเข้าใจนะว่าเราวาดแยกออกมาเป็นระนาบ zx กับ zy ก่อนนะครับวันเวลาเราวาด zx งั้นเราแยกแกนวาดแบบนี้เนาะเราก็ให้แกนตั้งเป็นแกน z นะครับก็เลยเป็นแกน x อย่างเงี้ยนะครับงั้น z เท่ากับ 3x ก็คือนะครับถ้า x เป็น0 z เป็น0ณจุดนี้ใช่มั้ยครับถ้า x เป็น1 z เป็น3ประมาณเนี้ยนะครับก็ลงจุดก่อนนะครับงั้นเขาก็จะเป็นเส้นตรงเส้นนี้นั่นเองนะครับประมาณแบบเนี้ยเนาะเราก็ชี้ว่าตัวนี้คือสมการ z เท่ากับ 3x ได้ละนะครับอันนี้คือบนเราแยกวาดออกมาอันนี้เป็นรอยตัดบนระนาบ zx ว่าจะเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับระนาบตัดกับระนาบของเราตัดกับระนาบ zx นะครับเป็นรอยเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับเมื่อเราเอาข้อมูลทั้งสองอย่างมาประกอบกันเนาะเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นระนาบ xy มันไม่ตัดใช่ไหมครับอันนี้คือ zx อันนี้คือ zy เนาะเส้นนี้แหละนะครับสองเส้นเนี้ยคือเส้นตรงที่ตัดนะครับเส้นนี้คือ z เท่ากับ 3x เส้นนี้คือนะครับ z เท่ากับ 2y แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือรอยนะครับรอยที่เขาตัดอีที่ผมระบายตรงเนี้ยนี่คือระนาบคือมันจะพุ่งมันอยู่ข้างนอกด้วยแหละนะครับแต่เราไม่สนใจเนาะมันจะนะครับผมจริงมันเป็นแผ่นกระดานใหญ่ให้ได้ภาพเนาะมันจะตัดชิงเฉียงแบบเนี้ยนะครับเนาะตัดชิงเฉียงแบบเนี้ยโดยที่ด้านนี้มันจะตัดที่จุดกำเนิดนะครับล่างส่วนของเขาจะตัดที่จุดกำเนิดผ่านไปแล้วก็ลุทะลุไปข้างล่างชั้นหนึ่งนะครับประมาณแบบนั้นเนาะให้มองให้พยายามจินตนาการแบบนั้นนะครับนี่คือส่วนที่โผล่มาในห้องเราเท่านั้นให้นึกถึงว่ามันโผล่เฉพาะในห้องเรียนเราเนี่ยเฉพาะส่วนเนี่ยเท่านั้นแล้วมันจะตัดแบบนี้นะทิ้งเฉียดออกไปนะครับอันนี้เป็นการวาดอ้างอิงที่เฉยนะครับว่าห่างตรงนี้ห่างตรงนี้นะครับมันก็คือระยะห่างจากแกนแซดมันจะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะมันค้ามันบานออกประมาณแบบนี้ถูกไหมครับมันไม่มีข้อจำกัดมันไม่มีจำกัดใช่แซดมันก็ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านะครับกราฟมันก็จะไม่เหมือนกันกับตัวอย่างก่อนเมื่อกี้นะครับดังนั้นความแตกต่างของมันก็คือถ้านะครับมีเทอมค่าคงที่ด้วยในสมการนั้นมันจะหาจุดตัดบนแกนได้นะครับ x y z ได้แต่ถ้าไม่มีเทอมที่ไม่ค่าคงที่แสดงว่าเราต้องหารอยตัดใช่ไหมครับแผนสังเกตดูเนาะมันมีเทอม x y z แต่ไม่ได้มีเทอมที่ไม่ค่าคงที่แสดงว่ามันต้องใช้กระบวนการรอยตัดนั่นเองนะครับทรงกลมทั่วไปเนี่ยสมการจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็คือ x ลบ h กำลังสองนะครับบวก y ลบ k กำลังสองบวก z ลบ k กำลัง z ลบ l กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองนะครับซึ่งเป็นทรงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด h k l นะครับแล้วก็รัศมี r หน่วยนะครับก็ถ้า h k l เป็น0แสดงว่าเป็นสมการทรงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิดถูกไหมครับเนาะแล้วรัศมีไปมันก็เลยกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองใช่ไหมครับแล้วก็เท่ากับ r กำลังสองนะครับขวามือคือนะครับค่าคงที่ใช่ไหมครับก็เป็นรัศมีนั่นเองของทรงกลมนะครับต้องอยู่ในรูปของ r กำลังสองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่วนสมการทรงกลมเนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับของการแปลงสมการนะครับที่กำหนดให้เป็นสมการทรงกลมนะครับก็ข้อสังเกตนะครับก่อนทำเนาะก็คือถ้าสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองของเทอมกำลังสองนะครับ x กำลังสอง y กำลังสองและ z กำลังสองเนี่ยนะครับเป็น1ไม่เท่าที่มีค่าเท่ากันนะครับสมการของเขาจะเป็นสมการทรงกลมถ้าสัมประสิทธิ์ของเทอมกำลังสองเนาะ x กำลังสอง y กำลังสองและ z กำลังสองเนี่ยเขามีค่าเท่ากันเขาจะเป็นสมการทรงกลมนะครับแต่ถ้าสัมประสิทธิ์นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับของกำลังสองไม่เท่ากับตัวอื่นเขาจะไม่ใช่สมการทรงกลมนะครับสมการทรงกลมในรูปมาตรฐานเมื่อกี้คือ x ลบ h ใช่ไหมครับบวก y ลบ k นะครับ h กำลังสองเนาะบวก y ลบ k กำลังสองนะครับบวกกับ
z ลบ l คูณ2นะครับเราจะถ้าเราสามารถเขียนสมการใดๆให้อยู่รูปแบบนั้นได้เราสามารถที่จะหานะครับจุดศูนย์กลางสององค์ได้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าสมการกำหนดมาให้ทั่วไปแบบนี้นะครับเราต้องจัดรูปนะครับก่อนวิธีการจัดรูปนะครับก็คือเราจะใช้เทคนิคของกำลังสองสมบูรณ์นะครับเราต้องย้อนกลับไปเรื่องสมการกำลังสองสมบูรณ์เนาะมีอยู่2สูตรที่สำคัญจำได้ไหมครับ a ลบ b กำลังสองคืออะไรครับ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองคืออะไรเราจะมี2สูตรเนาะกำลังสองสมบูรณ์ที่สำคัญคือแรก a ลบ b กำลังสองตัวนี้ได้อะไรครับตัวนี้ได้ครับก็เป็น a กำลังสองลบ 2ab ใช่ไหมครับบวกกับ b กำลังสองเนาะถ้าเรามีขวามือเราจะได้ซ้ายมือใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือ a บวก b กำลังสองก็เท่ากับอะไรครับ a กำลังสองบวก 2ab บวกกับ b กำลังสองใช่ไหมครับเราจะใช้เทคนิคนี้แหละนะครับในการเขียนสมการใหม่นะครับที่กำหนดให้เนาะให้รูปของสมการทรงกลมนั่นเองนะครับโอเคเทคนิคก็คือนะครับ เราจะพยายามจัดรูปให้ได้ขวามือก่อนนะครับเพื่อที่จะยุบมาเป็นซ้ายมือนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะเอา เทคนิคที่มาช่วยแก้ตรงนี้ก็คือเราจะเอาตัวแปรนะครับเดียวกันมาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับเช่นตัวแปร x นะครับก็มาอยู่กับ x ก่อนย้ายนะครับเทอมนะครับลบ 6x มาอยู่ติดกับตัว x กำลัง2แบบนี้นี่คือเทคนิคขั้นตอนที่1เนาะแล้วก็เอา y กำลัง2กับลบ 4y มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ z กำลัง2กับ z ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ย้ายข้างที่นะครับไปอยู่ขวามือเลยแบบนี้เลยนะครับถัดไปเนื่องจากว่าถ้าเราดูสูตรของกำลัง2สมบูรณ์เมื่อกี้เนาะนะครับมันมี2ตัวแปรใช่ไหมครับเนาะแล้วมันรวมกันมันมีเรียนไม่ใช่2ตัวแปรคือมันต้องมี3เทอมนะครับเพื่อที่จะยุบออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันต้องมี3เทอมเนาะถึงจะได้เป็น a บวก b กำลัง2นะครับหรือ a ลบ b กำลัง2ดังนั้นนะครับเราต้องเพิ่มเทอมไปอีกเทอมนึงสำหรับตัว x ตัว y และตัว z นะครับเพื่อที่จะยุบเขารวมเป็นกำลัง2สมบูรณ์เมื่อกี้นั่นเองนะครับวิธีการนะครับก็คือเพิ่มอีกเทอมนึงเข้าไปนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มไปเนี่ยมันจะมีเทคนิคอันนึงก็คือเราจะเอานะครับตัวเลขนะครับสัมประสิทธิ์เนาะสำหรับตัวเลขที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ x นะครับของเทอม x เนี่ยนะครับไม่ต้องเอาเครื่องหมายมานะครับหารด้วย2นะครับหารด้วย2แล้วก็ยกกำลัง2อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้าไปนะครับเนาะสำหรับ y ทำเหมือนกันก็คือเพิ่มเทอมนะครับโดยการดูสัมประสิทธิ์ของ y นะครับแล้วก็หารด้วยเลข2ตัวนี้หารด้วยเลข2เสมอนะครับเป็นสูตรนะครับแล้วยกกำลัง2บวกกับนะครับเทอม z ก็ทำเหมือนกันก็คือเอาสัมประสิทธิ์ของหน้า z นะครับของเทอมของ z เนาะแล้วก็หารด้วย2นะครับแล้วก็ยกกำลัง2นั่นเองครับอะไรก็ตามที่ระบบซ้ายมือเราต้องบวกขวามือด้วยเพราะเป็นสมการนะครับงั้นตรงนี้นะครับ6ส่วน2มันคือ3 3กำลัง2คือ9ใช่มั้ยครับแสดงว่าเทอมนี้นะครับเราบวกเพิ่มไป9เราก็ต้องไปบวกเพิ่ม9ขวามือด้วยนะครับตัวนี้เนาะเลข9ตัวนี้ก็คือตัวนี้แหละความจริงเราบวกเพิ่ม2ด้านใช่มั้ยครับอันนี้เป็นสูตรการบวกเพิ่มสำหรับเทอม xตอนนี้4ส่วน2คือ2ใช่ไหมครับ2กำลัง2คือ4แสดงว่าเราบวกเพิ่มไปอีก4ด้านซ้ายมือนะเราต้องบวกเพิ่มไปอีก4ขวามือด้วยนะครับส่วนเทอมสุดท้ายคือ2ส่วน2ได้1 1กำลัง2ได้1ใช่ไหมครับแสดงว่าเราบวกเพิ่มไปอีกข้างนึงคือ1ใช่ไหมครับด้านซ้ายมือเราก็ต้องบวกไปขวามือด้วยอีก1นะครับงั้น9 4 1มาจากการที่เราเพิ่มนะครับ3เทอมนี้นะครับด้านซ้ายมือโอเคนะครับอะไรก็ตามที่เราเพิ่มด้านซ้ายเราต้องเพิ่มด้านขวาด้วยสมการจะเท่าเดิมเพราะมันเป็นสมการนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็ใช้เทคนิคในการยุบรวมเนาะเดี๋ยวผมจะดูตอนนี้ข้ามไปยังขั้นตอนต้องเขียนตรงนี้ครับให้อยู่ในรูปของอย่างง่ายก่อนแต่ยังไม่ต้องยกกำลังสองนะครับว่าสามเทอมแรกมันคือ x กำลังสองลบ 6x นะครับบวกกับ6ส่วน2คือ3ใช่ไหมครับยกกำลังสองไม่ต้องยกกำลังสองนะครับเราเขียนรูปแบบนี้ก่อนนะครับบวกกับนะครับ y กำลัง2ลบ 4y นะครับส่วน4ส่วน2คือ2ใช่ไหมครับบวกกับ2กำลัง2นะครับผมเทอมสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวนี้คือ1ใช่ไหมครับเขียนไปก็บวกกับนะครับ z กำลัง2เดี๋ยวผมขอปรับขึ้นไปบนนิดนึงนะครับอ
เซตกำลัง2นะครับบวก2แซดแล้วก็บวกกับ1เนาะเท่ากับ1กำลัง2ก็ได้นะครับเขียนรูปฟอร์มเดิมของเขานะครับยังไม่ยกกำลัง2ขวามือรวมกันไปเลยครับได้เป็น16ใช่ไหมความก็ได้16เนาะต่อไปเทคนิคในการรวมนะครับ3เทอมนี้จะถูกรวมใช่ไหมครับถูกยกออกเป็นa ลบ b กำลัง2หรือ a บวก b กำลัง2ใช่ไหมครับเนาะ3เทอมนี้เช่นเดียวกันก็จะถูกรวมเป็น a ลบ b หรือ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2 3เทอมนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับ3เทอมแรกมันยุบออกมาเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรครับวิธีการก็คือใส่วงเล็บนะครับรอไว้แล้วก็ใส่กำลัง2ข้างนอกนะครับเราดึงฐานนะครับของกำลัง2ตัวแรกลงมาซึ่งคือ x หลังจากนั้นเราจะดึงเครื่องหมายนะครับถัดไปลงมานะครับซึ่งคือลบใช่ไหมแล้วก็ดึงฐานตัวสุดท้ายลงมาก็คือ3ครับมันก็จะกลายเป็น x ลบ3กำลัง2ถูกไหมครับลองตรวจสอบลองเช็คดูว่าถูกไหมก็คือนะครับกระจายกลับไปนะครับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เนาะได้ตัวนี้ไหมนะครับถ้าได้ก็แสดงว่าถูกแล้วนะครับบวกกับนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยกกำลัง2นะครับข้างนอกเขียนรอไว้ก่อนเลยได้นะครับตัวนี้ก็ดึงฐานแรกลงมาซึ่งคือ y นะครับแล้วก็ดึงเครื่องหมายต่อมาเลยซึ่งคือลบแล้วก็ดึงฐานตัวสุดท้ายลงมาก็คือ2ก็เป็น y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับลองกระจายกลับไปได้ไหมนะครับส่วนตัวสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับก็เขียนนะครับวงเล็บยกกำลัง2แล้วก็ดึงฐานแรกซึ่งคือ z ใช่ไหมครับเครื่องหมายถัดไปคืออะไรครับเครื่องหมายถัดไปคือบวกถูกต้องเพราะว่านี่ไงนะครับเครื่องหมายถัดไปคือบวกถูกป่ะดึงลงมานะครับแล้วก็ฐานตัวสุดท้ายซึ่งคือ1นะครับขวามือ16เราต้องเขียนเป็นกำลัง2ซึ่งคืออะไรครับ4ใช่ป่ะ4กำลัง2เราก็ได้แล้วนะครับงั้นจุดศูนย์กลางของทรงกลมเนี่ยนะครับอยู่ที่3ใช่มั้ยครับ x ลบ h ใช่มั้ยครับy ลบ k ซึ่งคือ2นะครับแล้วก็นะครับ z ลบ l ดังนั้น l ต้องเป็นลบ -1 ถูกมั้ยแบบนี้นะครับอันนี้จุดศูนย์กลางของทรงกลมอยู่ที่3 2ลบ -1 เพราะตัวสารมันเป็น z บวก -1 ไงนะครับฟอร์มของเขาคือเป็น z ลบ l นะครับงั้น l ต้องเป็นลบ -1 ถูกมั้ยครับมันถึงจะได้เป็น z บวก -1 ถูกป่ะส่วนรัศมีนะครับรัศมีก็คือ4ใช่ไหมครับเท่ากับ4นั่นเองนะครับก็ได้ละเนาะส่วนใหญ่ทรงกลมเขาไม่ให้วาดหรอกนะให้เราหาสมการมาเพราะว่าการวาดทรงกลมก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับก็ได้แบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่านะครับสมการนะครับเขากำหนดมาให้แล้วมีสมประสิทธิ์นะครับของเทอมกำลังสองไม่ใช่1เราต้องกำจัดก่อนนะครับเราต้องกำจัดเขาก่อนที่จะใช้เทคนิคเดิมเมื่อกี้ก็คือทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์เนาะนั่นหมายความว่าเราต้องหาสมการด้วยตัวเลขนั้นก่อนนะครับก็ขั้นตอนที่1ก็คือเราจะหารสมการของเราเนี่ยนะครับด้วย3ก่อนเพื่อกำจัดนะครับค่าคงที่ที่อยู่เทอมกำลังสองใช่ไหมครับให้เป็น1นั่นเองนะครับอันเราอาหารด้วย3ถ้าสมมติว่ายังมีสมประสิทธิ์ของตัวกำลัง2ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่1ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่สมการทรงกลมนะครับเราก็ทำต่อไม่ได้นะครับจะรู้สมการทรงกลมจัดไม่ได้นั่นเองนะครับเนาะอันนี้เห็นว่านะครับสมประสิทธิ์ของ y กำลัง2 x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2นะเท่ากันเมื่อเราหารด้วย3นะครับเขาจะกลายเป็น1แล้วแสดงว่าเขาเป็นทรงกลมนั่นแหละนะครับโอเคก่อนอื่นลองหารสมการด้วย3ก่อนใช่มั้ยครับเราก็ได้ดังนี้เนาะหลังจากนั้นเราจะใช้เทคนิคเดิมในการจัดรูปก็คือกำลัง2สมบูรณ์นะครับจัดสมการเอา x กับ x มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับ y กับ y มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ z กับ z อยู่ด้วยกันแล้วก็ย้ายข้างที่ไปขวามือแบบนี้นะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับเราก็ใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับก็คือเทอมถัดไปนะครับของ x เราต้องบวกเพิ่มไปเทอมนึงของ x ใช่ไหมครับของ y และของ z ด้วยนะครับก็ใช้สูตรเลยนะครับก็บวกกับสัมประสิทธิ์ของ x ก่อนใช่ไหมครับซึ่งคือ2ส่วน3เนาะแล้วก็หารด้วย2แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยกกำลัง2ใช่ปะนี่คือเทอมที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับของ y ใช่ไหมครับทำเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นบวกกับ y กำลัง2ลบ2ส่วน3 y ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ2ส่วน3แล้วก็หารด้วย2แล้วก็ยกกำลัง2ใช่ไหมครับ2ส่วน3ตรงนี้มาจากนี่สัมประสิทธิ์หน้า y เราไม่ต้องเอาเครื่องหมายไปนะครับเอาเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เหมือนกันก็บวกกับ z กำลัง2ลบ2ส่วน3 z นะครับบวกกับ2ส่วน3นะครับหารด้วย2เนาะ
ตรงนี้2คูณ3หารด้วย2กําลัง2นะครับโอเคเนาะอันนี้คือเราพยายามจัดรูปให้อยู่ตรงกําลัง2สมบูรณ์ขวามือนะครับมี1ส่วน3นะครับบวกกับอะไรนะครับอย่าลืมบวกกับอีก3ตัวนี้ด้วยใช่มั้ยครับ3ตัวนี้เราทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนก็ได้ก่อนที่จะไปบวกขวามือนะครับ2ส่วน3หารด้วย2เนี่ยคืออะไรครับมันได้อะไรมันก็คือ2ส่วน3คูณด้วย1ส่วน2ถูกปะมันก็คืออะไรครับ1ส่วน3ถูกไหมครับดังนั้นเราต้องบวกไป1ส่วน3ใช่ไหมครับบวกในขวามือใช่ไหมครับ1ส่วน3 1ส่วน3แล้ว1ส่วน3ใช่ไหมครับก็คือบวกไปเท่าไหร่1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน3ก็บวกไปอีก1ถูกปะเพราะว่าเราก็คือเขียน1ส่วน3 3ครั้งนั่นเองถูกไหมครับเราอาจจะเขียนแบบนั้นก่อนก็ได้ครับเป็น1ส่วน3สำหรับตัวแรก1ส่วน3สำหรับตัวที่2นะครับแล้วก็1ส่วน3สำหรับตัวสุดท้ายนะครับเนาะแต่3ตัวเนี้ยเค้ารวมกันได้1ใช่มั้ยครับอันซ้ายมือเรายุบรวมยังไงนะครับก็ทำแบบเดิมใช่มั้ยครับเขียนข้างล่างนี่เนาะสำหรับเทอมแรกก็คืออะไรครับเขียนกำลัง2ข้างนอกแบบนี้เราก็ดึงฐานตัวแรกออกมานะครับตัวแรกออกมาเลยคือ x ใช่มั้ยครับแล้วดึงเครื่องหมายถัดไปซึ่งคืออะไรครับลบใช่ป่ะดึงลบลงมาแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออะไรครับเรียกอะไรเอ่ยข้างในนี้เมื่อกี้เราทำแล้วได้ค่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วน3ถูกป่ะแสดงว่าเลขตัวนี้คืออะไรครับ1ส่วน3ถูกไหมเนาะเนี่ยเราตัวนี้เราทำให้อยู่รูปอย่างง่ายก่อนแล้วใช่ไหมครับก็คือตัวนี้1 2ส่วน3หารด้วย2ซึ่งมันคืออะไรครับ1ส่วน3เนาะอันเราไม่ยกกำลัง2นะครับเนาะเราเอาเฉพาะฐานเข้ามานะครับก็ตัวนี้ก็คือ1ส่วน3เองดึงลงมาเลยนะครับก็เป็น1ส่วน3แบบนี้ก็เขียนยกกำลัง2ข้างนอกใช่ไหมครับลองทำหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เราจะได้ตัวนี้นะครับผมตัวสุดท้ายนะครับ3ตัวสำหรับตัว y และตัว z เหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่าเขาเหมือนกันเลยหน้าตาเขาเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นสำหรับเทอม y เทอม z ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเป็น y ลบ1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ z ลบ1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2ก็เหมือนกันใช่ไหมครับขวามือได้แล้วครับขวามือ1ส่วน3บวก1ส่วน3บวก1ส่วน3ตรงนี้ได้1ไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็น1ส่วน3บวก1ซึ่งคืออะไรครับ4ส่วน3ใช่ไหม4ส่วน3นะครับวันรัศมีเราได้จุดศูนย์กลางของทรงกลมแล้วเนาะจุดศูนย์กลางของทรงกลมอยู่ที่อะไรครับ1ส่วน3 1ส่วน3 1ส่วน3ถูกไหมเพราะว่าแต่ละเทอมเป็นนะครับเป็น1ส่วน3หมดเลยเนาะเป็นเครื่องหมายลบทั้งคู่เครื่องหมายลบหมดเลยนะครับขวามือนะครับอ๋อผมลืมต้องยกกำลัง2ใช่ไหมครับตรงนี้ต้องเป็น9ไม่ใช่1ส่วน3ครับโทษทีโอ้เพราะว่าผมเคยสอนไปแล้วแหละตัวนี้นะครับของวิชาแคล2ก็ที่มันเหมือนกันแหละแต่ผมงงทำไมตัวนี้เป็น1ผมลืมยกกำลัง2นะครับอย่าลืมเนาะเราต้องยกกำลัง2ด้วยว่าอะไรที่เราบวกซ้ายมือต้องบวกขวามือถูกไหมครับเมื่อกี้เราทำให้อยู่ง่ายอย่างเดียวเฉยนะครับตรงนี้เป็น1ส่วน3นะครับก็1ส่วน3ยกกำลัง2ด้วยกลายเป็น1ส่วน9ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เพิ่มก็เป็น1ส่วน9ครับไม่ใช่1ส่วน3โทษทีนะ1ส่วน9 1ส่วน9นะครับเพราะผมคุ้นๆว่ามันต้องเป็นรูทนะครับ2ส่วน3นะไม่ใช่4ส่วน3ตอนนี้ก็จะเป็นนะครับ3ส่วน9นะครับ3ส่วน9ก็คือ1ส่วน3นั่นเองถูกมั้ยครับเนาะตอนเนี้ย1ส่วน9 1ส่วน9 1ส่วน9บวกกันก็เป็น3ส่วน9ใช่มั้ยครับมันก็เลย1ส่วน3เนาะบวกกันก็ได้2ส่วน3นะถูกแล้วแหละเพราะว่าก็เป็นรูท2ส่วน3นะครับเราได้จุดศูนย์กลางอยู่ที่1ส่วน3 1ส่วน3ตรงเนี้ยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะผมพลาดไปก็อย่าลืมยกกำลัง2ด้วยนะครับก็จุดศูนย์กลางอยู่ที่1ส่วน3นะครับ1ส่วน3 1ส่วน3แล้วนะครับได้แล้วเนาะแล้วก็รัศมีนะครับเนื่องจากว่าด้านขวามือของสมการเนี่ยเราไม่สามารถเขียนรูปของกำลัง2ได้เราก็เลยใส่รูปให้เขานั่นเองใช่มั้ยครับอันตัวนี้จริงๆมันก็คือนะครับรากที่2ของ2ส่วน3นั้นเนี่ยยกกำลัง2แบบนี้ถ้าเขียนเพิ่มเติมนะครับเพื่อจัดรูปของสมการที่อยู่รูปของสมการทรงกลมใช่มั้ยครับเนาะก็จะเป็น r กำลัง2นะครับ r ก็จะเป็นรูป2ส่วน3ได้ละนะครับอันนี้คือสมการทรงกลมเนาะส่วนทรงกระบอกนะครับเราจะเดี๋ยวเราจะนะครับรู้จักสมการทรงกลมทรงกระบอกก็อาจจะเป็นทรงรีใช่ไหมครับทรงกระบอกนะครับเอาทรงกระบอกพอนะครับแล้วก็เราจะข้ามนะครับบางอย่างไปนะครับเพื่อที่จะไปแล้วพลังบุรอยด้วยเนาะ
เพราะว่านะครับเราไม่จำเป็นต้องบ้านให้เป็นทุกแบบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาพอครับทรงกระบอกทรงกระบอกนะครับสมการทรงกระบอกเนี่ยนะปริภูมิสามมิตินะครับก็คือสมการที่จะปรากฏแค่2ตัวแปรในสมการนะครับตัวแปร1ตัวแปรจะหายไปนะครับมันคือปริภูมิ3มิติเนาะเราก็คาดหวังว่าจะเห็น3ตัวแปรนั่นเองนะครับถ้ามันมีแค่2ตัวแปรนะครับแสดงว่าสมการเขาเป็นทรงกระบอกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1เนี่ยอันนี้ถ้านะครับเป็นปริภูมิ2มิติมันจะเป็นอะไรครับวงกลมถูกไหมถ้าในปริภูมิ2มิติสมการนี้จะเป็นสมการวงกลมใช่ไหมครับเนาะถ้าเรามองถ้าเราวาดกราฟนะครับบนระนาบ x z เพราะตัวแปรเป็น x กับ z ใช่ไหมครับสมการตัวนี้คือสมการวงกลมจุดศูนย์กลางที่0 0รัศมีเท่าไหร่ครับรัศมี1หน่วยถูกไหมดังนั้นเราก็วาดกราฟบนระนาบของตัวแปรที่ปรากฏก่อนนะครับเนาะงั้นกราฟบนระนาบ x z นะครับของสมการนี้จะเป็นสมการวงกลมแบบนี้นะครับนี่เราวาดแยกนะผมแยกวาดไปนะครับนี่คือแกน x นี่คือแกน z เนาะเป็นสมการวงกลมรัศมี1หน่วยนะครับแต่เนื่องจากว่าเรากำลังจะวาดกราฟในปริภูมิ3มิติไม่ใช่2มิติดังนั้นมันต้องมีแกน y ด้วยใช่ไหมครับเราก็ไปเติมแกน y เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการคือยืดครับเนี่ยยืดวงกลมนี่แหละนะครับไปขวาและซ้ายมันก็เลยกลายเป็นนะครับทรงกระบอกถูกไหมแค่นั้นแหละนะครับอันนี้จริงแล้วพื้นฐานเราวาดกราฟบนระนาบ zx ก่อนซึ่งเป็นวงกลมตัวนี้แหละตัวเดียวกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับแล้วเราก็ค่อยยืดเขาไปตามแนวแกนของตัวแปรที่ขาดไปคือแกน y นะครับก็ยืดไปด้านซ้ายด้านขวาทั้งคู่เลยเพราะเขาไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับว่า y ต้องเป็นบวกอย่างเดียวนะครับก็ได้เป็นทรงกระบอกแล้วเนาะไม่ยากนะครับงั้นถ้าเขาบอกว่าให้เขียนกราฟใดๆในปริภูมิ3มิติถ้ามีแค่2ตัวแปรนะครับเราไปวาดกราฟนะบนระนาบของตัวนั้นก่อนนะครับเราค่อยยืดเขาไปตามแกนอีกแกนหนึ่งนะครับอีกตัวแปรที่ขาดไปนะครับโอเคเนาะแค่นั้นแหละนะครับน้องไม่ยากอะไรเช่นตัวอย่างถัดไปก็เป็นลักษณะทรงกระบอกเหมือนกันถึงแม้ว่ารูปมันไม่ได้เป็นเหมือนทรงกระบอกมันไม่ไผ่ก็ตามนะครับแต่ว่าการลักษณะการวาดกราฟแบบนี้หรือระนาบแบบนี้ก็จะเหมือนกันนะครับหมอจงเขียนกราฟของสมการนะครับเขาจะวงบอกว่าในปริภูมิ3มิตินะครับไม่ใช่เป็น2มิตินะครับดังนั้นดับแรกเนี่ยเราก็วาดกราฟบนปริภูมิ2มิติก่อนนะครับก็มีแค่ตัวแปร y กับ z เนาะแสดงว่าเราไปวาดกราฟบนระนาบ y z ก่อนซึ่งเป็นกราฟไซน์ปกตินะครับก็ลงจุดธรรมดานะครับว่าถ้า y เป็น0 z เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แกนนอนเป็นแกน y แกนตั้งเป็นแกน z ธรรมดาเลยใช่ไหมครับก็เราต้องจำพื้นฐานของค่าไซน์ได้เนาะy เป็น0นะครับก็ sin 0ได้0นะครับถ้า y เป็น sin 2นะครับอันนี้เป็นมุมเฉยๆเนาะมุมในบนระบบพิกัดฉากแต่ว่าพอเรามาพลอตกราฟพวกนี้นะครับเนาะเราจะใช้วิธีการเหมือนแทนตัวเลขนั่นเองนะครับแต่เพื่อความง่ายเราก็แทนพวก0 sin 2 sin 3 sin 2 2 sin ไปเรื่อยแบบนี้แหละนะครับก็แสดงว่ากราฟ sin เขาก็ไปเรื่อยแบบนี้ถูกไหมเพราะถ้า y ถ้า y เพิ่มขึ้นมันก็จะกลับไปกลับมานั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นไพ่2นะครับก็ได้เป็น1ถ้าไพ่ถ้า y เป็นไพ่ก็ได้0แค่นั้นเองนะครับถ้าเป็น3ไพ่2ก็ได้ลบ1เราจะกลับไปกลับมาแบบนี้ใช่ไหมครับก็เราวาดแค่พอรู้คร่าวๆก่อนนะครับว่าลักษณะกราฟตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับก็ลงจุดธรรมดาเนาะถ้าเป็น0ไพ่2ไพ่3ไพ่2 2ไพ่นะครับกราฟเขาก็ขึ้นลงๆแบบนี้เองนะครับแล้วเราค่อยต่อแกน x ให้ทีหลังนะครับต่อแกน x แล้วเราก็ยืดนะครับกราฟไซน์ตัวนี้ไปตามแนวแกน xเนาะคาถา copy ดึงเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกระเบื้องหลังม้วนคางใช่ไหมครับกระเบื้องร้อนคู่หัวตรงนี้นะครับเราก็ยืดยาวไปใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วเขาต้องเข้าไปเรื่อยๆนะครับเขาไม่ได้อยู่แค่นี้ใช่ไหมครับเพราะว่าสายจะวนไปวนมาแบบนี้เรื่อยเนาะเรายืด เขาไปทำแนวแกน x มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกระเบื้องม้วนคางนั่นเองนะครับอีกอันนึงที่สำคัญที่เราควรจะวาดเป็นก็คือพาราโบลอยด์นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามนะครับบาง
กราฟบางแบบไปเนาะเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวไปเรียนรู้ในตอนที่เราวาดกราฟในการหานะครับปริมาณ2ชั้น3ชั้นดีกว่านะครับ พาราโบลอยด์นะครับเราจะพาราโบลอยด์ก็คือพาราโบลานะครับบนระนาบพิกัดนั่นเองนะครับแปลว่าในการวาดกราฟของผิวใดๆที่นะครับไม่ใช่ทรงกระบอกหมายความว่าไม่ใช่ทรงกระบอกก็คืออะไรครับตัวแปรจะปรากฏทั้ง3ตัวเลยสังเกตดูนะจะมีทั้ง z ทั้ง x ทั้ง y ใช่ไหมครับแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ทรงกระบอกถูกปะถ้าทรงกระบอกก็จะมีแค่2ตัวแปรใช่ไหมครับจะเป็น z กับ x z กับ y หรือ x กับ z ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเนาะก็แสดงว่าเราวาดกราฟบนระนาบนั่นแหละที่มีตัวแปรปรากฏแล้วเราค่อยยืดเขาไปตามแกนที่ไม่มีตัวที่ตัวแปรขาดหายไปใช่ไหมครับก็จะเป็นทรงกระบอกแต่ถ้าตัวแปรเขาปรากฏทั้ง3ตัวเลยมันจะไม่ใช่ทรงกระบอกนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นกราฟอะไรใช่ไหมครับวิธีการก็คือไม่ว่าจะเป็นกราฟอะไรก็ตามจะเป็นพาราโบลอยด์หรือนะครับเราไม่ต้องจำชื่อนะครับไม่จำเป็นต้องจำถ้าจำได้มันก็ดีตรงที่เป็นทางลัดให้เราวาดได้เร็วขึ้นนะครับพาราโบลอยด์จะเป็นสมการลูกสนามแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ก็คือจะมีกำลัง2อยู่ที่ตัวแปร x กับ y หรือ x กับ z หรือนะครับ z กับ y แล้วแต่นะครับหมายความว่าถ้าขวามือนะครับตรงนี้เป็น x กับ y เนาะเขาจะมีกำลัง2ที่ x กับ y z จะเป็นกำลัง1นะครับถ้าตรงนี้เป็น x กำลัง2ตัวนี้เป็น z กำลัง2ตัวนี้จะเป็น y กำลัง1มาแล้วเนาะเนี่ยจะเป็นพาราโบลอยด์ก็พาราโบลอยด์ก็จะมีหลายแบบก็คือเหมือนถ้วยตั้งหรือถ้วยตะแคงถ้วยคว่ำแล้วแต่ความซ้ายความขวาแล้วแต่ใช่ไหมตะแคงซ้ายตะแคงขวาหรือคว่ำหรือตั้งก็แล้วแต่ใช่ไหมครับให้มองเหมือนเป็นแก้วน้ำนะครับถ้ามันก็จะมีหลายแบบเนาะแก้วน้ำที่ตั้งหรือคว่ำไว้หรือตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็นั่นแหละมันถึงตรงนี้สามารถเป็น x กับ z หรือ x กับ y หรือ z กับ y ได้นั่นเองนะครับวิธีการวาดนะครับกราฟแบบนี้ที่ปรากฏทั้ง3ตัวแปรเราใช้การหารอยตัดบนระนาบนะครับก็ใช้เทคนิคเหมือนกับระนาบก่อนหน้านี้เลยเนาะก็คือเราจะให้ตัวแปรนะครับตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเป็น0เพื่อหารอยตัดระนาบของตัวแปรที่เหลือเช่นถ้าผมต้องการหารอยตัดระนาบ z y นะครับผมก็จะให้ x เป็น0ในสมการแค่นั้นแหละนะครับเราให้ x เป็น0ในสมการเราต้องการดูว่าเอ๊ะทรงตันนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าพาราโบลอยด์เนี่ยนะครับตัด z y เนี่ยเป็นรูปอะไรนั่นเองนะครับเราให้ x เป็น0เนาะสมการของเราจะเหลือ z เท่ากับ y กำลัง2ซึ่งตัวเนี้ยนะครับเรากำลังจะมองกราฟบนระนาบ z y ซึ่งมันคืออะไรเนี่ยชื่อเสมอชื่อกราฟของตัวนี้คืออะไรครับชื่ออะไรครับพาราโบลาถูกป่ะเออพาราโบลานะครับนั่นแหละมันก็เลยนำไปสู่พาราโบลอยด์นะครับเนาะเพราะพาราโบลอยด์เนี่ยเป็นทรงตันนะครับเนาะเป็นลักษณะเหมือนเป็น3มิติใช่ไหมครับเนาะงั้นพาราโบลาเนี่ยก็คือบนระนาบใช่ไหมครับ x y หรือ z y แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นสมการพาราโบลานะครับบนระนาบ z y วิธีการวาดก็คือลงจุดธรรมดาเลยใช่ไหมครับก็แกนนอนคือแกน y แกนตั้งแกน z แค่นั้นแหละนะครับก็ค่าใช้ค่า y ไปเนาะค่า y เป็นได้ทั้งบวกและลบค่า z เป็นบวกอย่างเดียวถูกไหมครับถ้าค่า y เป็นลบ2ค่า z ก็เป็น4ไงถูกไหมถ้าค่า y เป็น2ค่า z ก็เป็น4ใช่ไหมครับเนาะแสดงว่าเป็นพาราโบลาแบบนี้เนาะส่วนรอยตัดบนระนาบนะครับ zx เราก็จะให้ y เป็น0ในสมการนะครับเราให้ y เป็น0สมการมันจะเหลือ z เท่ากับ x กำลัง2ซึ่งคือพาราโบลาเหมือนกันใช่ไหมครับเราให้เนาะให้ y เป็น0สมการเราจะเหลือสมการ z เท่ากับ x กำลัง2ซึ่งคือพาราโบลาบนระนาบ zx ใช่ไหมครับเราก็วาดกราฟบนระนาบ zx ปกติเลยเราจะแยกวาดนะครับออกไปนะครับบนพิกัดบนเหมือนปฏิภูมิ2มิติก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเพื่อความชัวร์ว่าเราเข้าใจก็คือว่าแยกออกไปวาดเฉพาะ zx เดียวนะครับไม่จำเป็นต้องวาดว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มแกน y ไปแบบนี้ก็ได้คือแยกไปวาดนะครับแต่ละวาดตานั่นเองนะครับพอบางครั้งถ้าเราวาดไม่มั่นใจเนาะคือผู้ตรวจเขาก็คือเขาจะดูนี่ว่าเราเข้าใจงานไหมถ้าเราแยกวาดบนแกน zx นั่นแสดงว่าเราโอเคแล้วเราเข้าใจเขาก็จะดูส่วนนั้นด้วยนะครับถ้าเราแยกถ้าเราวาดรวมเป็นเอาวาดบนเป็นสามมิติเลยนะครับแล้วเราวาดออกมาโอเคมันดูเป็นพาราโบลานะครับเข้าใจนะครับมันก็จะมีมันก็มีค่าเหมือนกันนะไม่ได้โดนหักคะแนนอะไรนะครับแต่ขอให้เข้าใจน้องว่าถ้าเป็นรูปสามมิติมันจะเอียงแบบนี้นิดนึงนะครับต่อไปนะครับบนระนาบ x y เราก็ทำเหมือนเดิมคือเราให้ z เป็น0ใช่ไหมครับในสมการนั่นเองนะครับเราจะเหลือสมการเป็นนะครับ
นื่องจากซ้ายมือเป็น z ใช่ไหมครับ z เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ใช่ไหมครับ z ก็เป็น0ไปเนาะอันนี้คือกราฟของอะไรเนี่ยกราฟตัวนี้คือเป็นอะไรครับวงกลมเหรอครับวงกลมรัศมีกี่ไมล์ครับตัวนี้ผมเขียนใหม่เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ0เขียนตรงนี้หนึ่ง อันนี้เป็นสมการอะไรครับเนี่ยถ้าเราบอกวงกลมทำถามว่าวงกลมรัศมีกี่ไมล์ครับวงกลมรัศมีศูนย์หน่วยมันเป็นวงกลมไหมงั้นนะวงกลมต้องมีรัศมีถูกไหมครับจากจุดศูนย์กลางไปยังขอบบนวงกลมเขาเรียกว่ารัศมีแต่อันเนี้ยแสดงไม่ใช่วงกลมละเพราะรัศมีศูนย์หมดแสดงไม่มีรัศมีอันนี้คืออะไรครับย้ายข้างครับลองย้ายข้างดู x กำลังสองเท่ากับเขียน y ดีกว่านะครับ y กำลังสองเท่ากับลบ x กำลังสองแล้วลองพยายามเข้าใจสมการนี้ครับซ้ายมือคือ y กำลังสองถูกไหมครับผมถามว่าซ้ายมือถ้าเราแทนค่า y ไม่ว่าค่า y จะเป็นอะไรก็ตามมันมีทางเป็นลบไหมมีทางเป็นลบไหมครับนี่ขวามือบอกว่าคุณแทนค่า x เป็นอะไรก็ช่างมันนะครับขวามือจะเป็นลบเสมอถูกป่ะครับเพราะมีลบอยู่หน้าไงใช่ไหมครับแสดงว่าสมการนี้จะเป็นจริงได้กรณีเดียวเท่านั้นคืออะไรครับ x กับ y ต้องเป็นอะไรทั้งคู่ต้องเป็น0ถูกไหมครับมันถึงจะได้0เท่ากับ0ถูกป่ะนะครับหรือมองแบบนี้ก็ได้นะครับมองด้านซ้ายมือก็ได้ว่าเรากำลังจะหาผลรวมใช่ไหมครับของ2ตัวนะครับที่ยกกำลัง2คู่เลยแล้วได้มาเป็น0ผมถามว่าตัวใดตัวหนึ่งจะมีทางเป็นลบไหมด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้เรากำลังจะหาผลรวมของ2เทอมที่มันกำลัง2ทั้งคู่เลยนะครับรวมกันแล้วได้0ถามว่าในการที่จะรวมกันได้0เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นลบถูกไหมครับเนาะถ้ามองเนี่ยเช่น2ลบ2ใช่ไหมเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่มีทางเป็นลบและตัวนี้ไม่มีทางเป็นลบใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่มีทางเลยที่บวกกันจะไปเป็น0นะครับยกเว้นแต่มันต้องเป็น0ทั้งคู่ถูกไหมครับ x กับ y ต้องเป็น0ทั้งคู่นั่นเองเนาะดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นจุดนั่นเองถ้าเราวัดกราฟก็เป็นจุดจุด0 0ถูกไหมครับ x 0 y 0เนาะมาเป็นจุดนะครับอันเราให้ z เป็น0ไปแล้วเสร็จเนาะแล้วเราก็บอกว่าพอเราแทน z ในเราแทน0แทน z ด้วย0ในสมการเราเป็นสมการแบบนี้สมการแบบนี้นะครับจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ x กับ y ต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่เลยนะครับแสดงว่ารอยตัดบนหน้า x y ก็คือเป็นจุดใช่ไหมครับจุดกำเนิดศูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของถ้วยนะครับเนาะแล้วปลายสุดก็อยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นเองหรือจุดกำเนิดนะครับเมื่อเราเอาข้อมูลนะครับรอยตัดทั้ง3รอยนะครับมาเชื่อมโยงกันแล้วก็วาดนะครับบนปริภูมิ3มิติมันก็จะมาเป็นลักษณะเป็นถ้วยใช่ไหมครับเนาะแบบนี้นั่นเองที่ปลายสุดของเขานะครับอยู่ที่จุดกำเนิดใช่ไหมครับ0 0 0เลยใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีรอยตัดนะครับ x y ไงที่เราบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันตัดเป็นจุดเนาะก็ถ้าเราแยกตรงนี้ก็จะเป็นพาราโบลาใช่ไหมครับบนน้ำเส้น y ตรงนี้ก็เป็นพาราโบลาบนน้ำเส้น x อย่างเงี้ยประมาณวาดให้มันเห็นภาพเนาะคือลองตอนวาดเนี่ยก็ยังคงรอยนะครับของพาราโบลาไว้เพราะจะได้เข้าใจนะครับนั่นเองเนาะว่าเราเข้าใจว่าเราวาดยังไงทรงรีทรงรีเนี่ยมีสมการเป็นแบบนี้ไม่ต้องจำนะครับวิธีการวาดก็คือหารอยตัดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คือให้ z เป็น0เพื่อหารอยตัดบนระนาบ x y ให้ y เป็น0เพื่อหารอยตัดบนระนาบ x z อย่างเงี้ยเนาะไม่จำเป็นต้องจำว่าสมการพวกนี้คือสมการอะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกเขาจะไม่ออกสอบว่าพวกนี้คือสมการอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ออกนะครับขอแค่หารอยตัดบนระนาบเป็นพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเนาะข้ามไปยังการวาดกราฟนี่ตรงต้นนะครับไม่ว่าเขาจะให้กราฟมาอะไรก็ตามเนาะวิธีการวาดก็คือนะครับหารอยตัดนะครับบนระนาบเลยนะครับตัวนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันคือกราฟของอะไรนะครับคือไม่ต้องจำว่าตัวนี้มันคือกราฟของทรงรีนะครับมันจะเป็นนะครับวิธีการหานะครับวิธีการวาดง่ายสุดก็คือหารอยตัดบนระนาบครับเริ่มจากอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการหารอยตัดบนระนาบ x y เราจะให้ z เป็น0ในสมการใช่ไหมครับพอให้ z เป็น0ในสมการเทอมนี้จะหายไปเราจะเหลือแค่2เทอมแรกเนาะเป็นตัวนี้โอเคนะครับหลังจากนั้น2ตัวเนี้ยนะครับเราก็ถ้าเราจำได้ว่ามันคือนะครับกราฟของมันเป็นอะไรเนี่ยก็วาดไปเลยไม่จำเป็นต้อง
แค่ว่าหาอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการวาดโดยการหาจุดตัดบนแกนต่อนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเหลือตัวแปร x กับ y เท่านั้นใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเราวาดกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟโบราณ x y ใช่ไหมอันในการวาดกราฟโบราณ x y เนี่ยเราสามารถวาดโดยใช้จุดตัดก็ได้จุดตัดบนแกนก็ได้นะครับก็คือเราต้องการหาจุดตัดบนแกน x เราก็ให้ y เป็น0อย่างเงี้ยนะครับเราต้องการหาจุดตัดบนแกน y เราก็ให้ x เป็น0แค่นั้นเองใช่ไหมครับทำแบบนั้นก็ได้หรือถ้าเรารู้ว่าตัวนี้เป็นกราฟของวงรีนะครับโดยที่แกนเอกแกนโทอยู่ตรงไหนจุดตัดบนแกนอยู่ตรงไหนก็วาดไปเลยนะครับก็คือลงวาดกราฟไปเลยไม่จำเป็นต้องหาจุดตัดบนแกนนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีการวาดกราฟตัวนี้นะครับซึ่งเป็นวงรีนั่นแหละนะครับเนาะโดยใช้จุดตัดบนแกนนะครับก็คือผมจะให้ y เป็น0ในสมการนี้เพื่อหาจุดตัดบนแกน x นะครับแล้วสมการผมจะเหลือตรงนี้ x กําลัง2ส่วน9เท่ากับ0นะครับซึ่ง x กําลัง2คือ9หรือนะครับได้ว่านะครับใส่รูท2ได้เลยนะครับ x ก็คือบวกลบรูท9ซึ่งคือบวกลบ3เนาะก็จุดตัดบนแกน x อยู่ที่บวก3ลบ3นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่รูท2ได้เราต้องใส่บวกลบข้างหน้าด้วยถูกไหมครับเสมอเนาะอันนั้นเรารู้แล้วว่าจุดตัดบนแกน x อยู่ที่บวกลบ3นะครับส่วนจุดตัดบนแกน y ก็เช่นเดียวกันเราจะให้ x เป็น0ในสมการวงรีของเรานะครับดังนั้นเราก็เนาะได้สมการเหลือ y กำลัง2ส่วน16เท่ากับ1นะครับแก้สมการหาค่า y ได้เป็นบวกลบ4เราก็ลงจุด4จุดนี้แค่นั้นเองนะครับจุดตัดบนแกน y อยู่ที่4ลบ4จุดตัดบน x อยู่ที่นะครับลบ3 3ก็เชื่อมกันเป็นวงรีนะครับถ้าเราจำได้ว่าสมการนั้นคือวงรีโดยการลงจุดไปเลยลงไปเลยครับไม่ต้องหาจุดตัดบนแกนกระดาษแบบนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะวาดยังไงก็หาจุดตัดบนแกนเอานะครับโอเคเนาะอันนี้คือโบราณแนบ x y นะครับก็ทำที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับโบราณแนบ y z ก็ทำแบบเดียวกันนะครับโบราณแนบ y z ก็คือให้ x เป็นศูนย์ในสมการนะครับก็สมการทรงรีของเราก็จะเหลือตัวนี้เนาะก็ทำเหมือนเดิมก็หาจุดตัดบนแกนก็ได้นะครับหรือใช้ลักษณะดูแกนเอกแกนโทเนาะตามที่เราเคยเรียนก็ได้นะครับผมก็จะเขียน16เป็น4กำลัง2นะครับ25เป็น5กำลัง2นะผมรู้แล้วว่าถ้าไซน์เป็น0เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่4ลบ4สำหรับค่า y ใช่ไหมครับเนาะหรือนะครับตัวแกนเอกก็อยู่ที่แกน z แกนโทอยู่ที่แกน y ใช่ไหมครับก็ลงที่แล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือน a กำลัง2 b กำลัง2ถ้าใครจำได้นะฟอร์มของวงรีใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่5กับลบ5นะบนแกน z นะแล้วก็อยู่ที่ลบจุดตัดเนาะอยู่ที่ลบ4กับ4สำหรับบนแกน y ก็เชื่อมกันนะครับโดยใช้เส้นโค้งนะเป็นวงรีนะครับเช่นเดียวกันกับระนาบ x z ซึ่งคือระนาบด้านข้างใช่ไหมครับเราจะให้ z เป็นให้ y เป็นศูนย์ในสมการเนาะมันก็จะเหลือแค่ตัวแปร x กับ z ก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้สมการออกมาเป็นแบบนี้เนาะซึ่งคือสมการวงรีเช่นเดียวกันวิธีการหาจุดตัดบนแกนก็ได้นะครับหรือนะครับจำได้ว่าเป็นวงรีประเภทไหนก็วาดไปเลยวงจุดไปเลยนะครับเนาะก็จะอันนี้เป็น3ลบ2 25ลบ5กำลัง2ใช่ไหมครับงั้นจุดตัดบนแกน x อยู่ที่3ลบ3จุดตัดบนแกน z อยู่ที่ลบ5ลบ5นะครับแค่นั้นแหละนะครับเอาข้อมูลทั้ง3ระนาบพิกัดนะครับมารวมกันนะครับเราลองวาดให้เป็นลักษณะเหมือนรูปรักบี้อะไรประมาณนั้นทรงรีเนาะเพราะว่ามันจะรีใช่ไหมครับก็ประมาณแบบนี้แหละนะครับเนาะก็วาดเป็นวงรีใช่ไหมครับวงรีบนนี้นะครับวงรีนอนแล้วก็นี่คือบนระนาบ zx อันนี้คือระนาบ xy ใช่ไหมครับส่วนระนาบ xzเป็นตัวนี้นะครับ x ก็คือเป็นตัวนี้มันเนี่ยนะครับเนาะก็ส่วนนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้เป็นทรงรีทรงอื่นๆทำแบบเดียวกันเลยมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือกรวยนะครับส่วนพวกไฮเปอร์โบลอยนะครับเราจะข้ามไปนะครับที่เป็นไฮเปอร์โบลาเนาะเราจะไม่ออกนะครับกรวยเชิงวงรีนะครับอีกอันนึงสุดท้ายแล้วนะครับสมการของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ z กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวกส่วน4บวก y กำลัง2ส่วน9กำลัง2นะครับก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูทรงรีเมื่อกี้ใช่ไหมครับเขาจะอยู่ตัวแปรนะครับกำลัง2
ขาจะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอะไรครับ1ใช่ไหมคือไม่ต้องจำกระดาษนะครับแต่เวลาเราวาดกราฟเราจะได้ของมันอัตโนมัติเราต้องทราบเนาะไม่ต้องจำกระดาษว่าฟอร์มเป็นแบบไหนนะครับอันนี้กราฟตัวนี้นะครับถ้าเราวาดเนาะมันจะออกมาเป็นลักษณะเหมือนกรวยกระดาษดื่มน้ำให้ได้ภาพแบบนั้นนะครับซึ่งเราก็ใช้วิธีการหารายตัดไม่ต้องจัดรูปแบบนี้นะครับเพราะมันมีฟอร์มไม่ต้องจัดรูปนะครับหารายตัดไปเลยนะครับก็เรามีสมการเป็นแบบนี้เนาะเราจะหารอยตัดบนหน้าพื้นฐานก่อนเช่นเราหน้า x y นะครับดูซิว่าทำไงเราให้ z เป็น0เพื่อจะหารอยตัดบนหน้า x y ใช่ไหมครับเราให้ z เป็น0แล้วเนี่ยนะครับสมการจะกลายเป็นแบบนี้คำถามก็คล้ายเดิมว่ากราฟตัวนี้ออกมาเป็นอะไรนี่เป็นอะไรครับเนี่ยกราฟของสมการนี้เราคิดมาเป็นอะไรครับอันนี้x กำลัง2เป็นบวกเสมอใช่ไหมครับหารด้วย10ก็เป็นบวกเสมอใช่ไหมครับส่วน y กำลัง2เป็นบวกเสมอเลยไม่ว่าจะ y จะเป็น x บวกลบก็ตามนะเทอมนี้ก็เป็นบวกเสมอก็จะเหมือนกรณีเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เทอมบวก2ตัวบวกกันได้0มันเป็นได้กรณีเดียวคืออะไรครับ x กับ y ต้องเป็นอะไร0ทั้งคู่ถูกมั้ยถูกมั้ยครับx กับ y ต้องเป็น0ทั้งคู่เลยถึงจะทำให้สมการนี้เป็นจริงถูกมั้ยครับเพราะว่าในการที่เป็น0เนี่ยตัวใดตัวนึงจะต้องตรงข้ามมีค่าตรงข้ามกับตัวนึงถ้ามันบวกกันถูกไหมครับแต่เนี้ยตัวนี้ไม่มีทางมีค่าตรงข้ามกับตัวหน้าเลยเพราะว่ามันเป็นบวกของคู่ถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับบนหน้าx y เนี่ยครับกราฟจะตัดที่นะครับจุดกำเนิดเหมือนเดิมเนาะต่อไปดูนะครับรอยตัดบนหน้า x z บ้างนะครับรอยตัดบนหน้า x z เราก็จะให้ y เป็น0ในสมการใช่ไหมครับให้ y เป็น0สมการเนาะในนี้เพราะฉะนั้นสมการเราเหลือ z กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2ส่วน4ใช่ไหมครับซึ่งมันคือสมการอะไรอันนี้เป็นพาราโบลาไหมครับตัวนี้เป็นสมการพาราโบลาไหมเป็นไหมครับไม่เป็นเพราะพาราโบลาคือยังไงครับมันจะต้องมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งที่ยกกำลังเป็นอะไรครับเป็น1ถูกปะนั่นคือพาราโบลาแต่ตัวนี้ไม่ใช่พาราโบลานะครับแล้วก็คือสมการอะไรนะครับเราก็แก้สมการโดยการเอา4ขึ้นคูณตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่รูท2ด้านนะครับเวลาเราใส่รูท2ด้านมันก็จะมีบวกลบข้างหน้าเนาะซึ่งข้างในเนี่ยรูท4ก็คือ2นะครับรูท z กำลัง2คือ2คือ z เท่ากับรูท z กำลัง2คือ z นะครับซึ่งถ้าเราแยกพิจารณาเนาะตัวนึงที่เป็นบวกก็คือ x กับ 2z ใช่ไหมครับอีกตัวนึงที่เป็นลบก็คือ x กับลบ 2z ตรงนี้คือสมการอะไรครับเนี่ย x กับ 2z เป็นสมการอะไรครับเส้นตรงใช่ไหมเขาจะเป็นเส้นตรงนี้ก็เป็นเส้นตรงใช่ไหมครับทิศทางเขาเหมือนเป็นกากบาทแบบนี้โอเคนะครับก็เราแยกวาดบนหน้านะครับ z x เนาะตัวนึง x กับ 2z คือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้ว x กับลบ 2z คือตัวนี้แค่นั้นแหละนะครับเขียนอ้อก็ได้มาเป็น2เส้นเนาะแล้วก็เช่นเดียวกันกับเส้น y นะครับก็ทำเหมือนกันเนาะออกมาอันนี้เป็นเหมือนเงาคือเรามองว่ามองเป็นเหมือนเป็นเงาก็ได้นะครับถ้าเรามองเนี่ยบนหน้า zx zy เนี่ยออกมาเป็นเหมือนกากบาทใช่ไหมครับเนาะหรือเขาตัดที่นะครับแกน x แกนตัดบนหน้า zy แล้วก็นะครับ zx เนี่ยเป็นเหมือนเส้นตรงนะครับวัดยากนิดนึงนะครับออกมาให้นึกถึงกรวยกระดาษดื่มน้ำเลยนะครับเมื่อรวมกันเนาะก็จะกลายเป็นประมาณแบบนี้นะครับแบบนี้นี่เหมือนนาฬิกาทรายนะครับแต่ว่ามัน เขาก็ตัดอันนี้รอยพวกนี้นะครับรอยพวกนี้มันคือรอยตัดบนหน้านะครับ zx นะถ้ามองแบบเนี้ยตัวนี้คืออ่ะเท่านี้ zy นี่คือ zy นี่คือ zy ตัดแบบนี้นะครับแสดงว่าอันนี้ถ้าเรามองเนี่ยคือระนาบ zy ผ่าครึ่งเขานั่นเองนะครับเนาะถ้าเราวาดขึ้นไปตอนนี้มันคือระนาบ zy นะครับเนี่ยใครคาดว่าฝั่งเนี้ยฝั่งเขาหาเราเนี่ยอยู่ด้านหน้าของระนาบ zy ถูกไหมครับส่วนข้างหลังนู่นคืออยู่ด้านหลังของระนาบ zy ให้มองแบบนั้นเนาะเขาก็เลยตัดเนี่ยตัดบน zy เป็นรอยเป็นเส้นนั่นเองให้มองแบบนั้นนะครับเหมือนเขาผ่าครึ่งนั่นเองนะครับเหมือนเอาใบมีดอะมันใหญ่ๆนะครับตัวนี้คือระนาบ zy ที่ผ่าครึ่งเขานะครับเนาะตัวนี้เป็นระนาบ zy ให้มองแบบนั้นนะครับก็ฝั่งที่ทึบๆที่ผมระบายเนี่ยคืออยู่ด้านหน้าของระนาบ zy นะครับส่วนโปร่งๆที่ไม่ระบายก็คืออยู่ด้านหลังของระนาบ zy เนาะมันก็เลยตัวนี้ก็เหมือนเป็นรอยตัดที่ปรากฏบนระนาบ zy นั่นเอง
นะครับก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีระนาบ ZX ตัดเขาก็จะแบ่งแบบนี้นะครับด้านนี้ก็คือด้านขวาของระนาบ ZX ใช่ไหมครับเนาะมันก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมครับที่เราวาดเนี่ยตอนแรกที่เราแยกวาดเนาะอันนี้เป็น2มิตินะครับมันเป็นมุมมอง2มิติเนาะด้านนี้ก็จะเป็นมันเส้นแล้วก็ถูกก็แบ่งครึ่งเหมือนกันถูกไหมครับนะฮะแบ่งด้านขวาด้านซ้ายนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอินทิกรัล2ชั้นแล้วนะครับพวกนี้คือมีผลยังไงนะครับพวกกราฟพวกนี้ก็คือในการหาขอบเขตนะเป็นทั้ง2ชั้นและ3ชั้นนั่นเองนะครับเราต้องวาดกราฟเป็นนะครับในการที่จะหาขอบเขตของการอินทิเกรตในปริภูมิ3ชั้นนะครับหรือ2ชั้นก็ตามนะครับคือถ้าเราวาดไม่เป็นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการหาขอบเขตหาช่วงนะครับเนาะผมก็เลยเกริ่นนำนิดนึงนะครับสำหรับทรงตันนะครับบางประเภทนะครับเดี๋ยวเราดูปริพันธ์2ชั้นนะครับปริพันธ์2ชั้นเนาะเราก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นเอทิเกตลิเกตนะครับ2ตัวแบบนี้เองนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นฟังก์ชัน x y เพราะเป็น2ตัวแปรใช่ไหมครับแล้วก็ DA ตัวนี้แทน dx dy หรือ dy dx ก็แล้วแต่ว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับปริพันธ์ชั้นเดียวจะเป็น dx หรือ dy ถูกไหมครับเนาะแล้วอินทิเกรตก็จะมีตัวเดียวใช่ไหมครับข้างในก็จะเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนาะส่วนการอินทิเกรตเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันข้างในเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันประเภทอะไรเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาว่าเอ๊ะเราถ้าสมมติมันอินทิเกรตยากเราต้องทำยังไงนั่นเองนะครับแต่ถ้าขอบเขตเป็นค่าคงที่นะครับทั้งคู่เลยนะครับ dx dy นะครับหรือ dy dx ก็แล้วแต่เนาะช่วงของการอินทิเกรตเนี่ยเป็นค่าคงที่ทั้งคู่นะครับเราสามารถสลับช่วงได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าฟังก์ชันข้างในจะเป็นอะไรนะครับเนาะอย่างเช่น ผมต้องการหาตัวนี้เนาะอินทิเกรตลบ 1-5 2-3 เนี่ยฟังก์ชันข้างในเป็นอะไรก็ช่างมันนะครับแล้ว dA เนี่ยมันคือ dx dy ผมสามารถสลับอินทิเกรตเทียบ y ก่อนก็ได้โดยการเอาช่วงของ y ไปอยู่ข้างในนะครับแล้วเอาช่วงของ x มาอยู่ข้างนอกแล้วตรง dx y เนี่ยเปลี่ยนเป็น dy dx เลยโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าฟังก์ชันข้างในคืออะไรนะครับสามารถทำได้เลยถ้าขอบเขตของการอินทิเกรตเป็นค่าคงที่ทั้งคู่แต่ถ้าขอบเขตของการอินทิเกรตเนี่ยครับตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ค่าคงที่เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้เราต้องวาดกราฟบริเวณก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีวิธีการนะครับวาดกราฟไปดูนะครับของบริเวณทำยังไงนะอันนี้ตัวอย่างในการหาอินทิกรัล2ชั้นนะครับอินทิเกรตจะคล้ายๆกับอนุพันธ์ของตัวแปรของอนุพันธ์ย่อยก็คือถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันของตัวแปรเราจะพิจารณายังไงครับอย่างเช่นผมบอกว่า fx y เนี่ยเป็น x กำลัง 2y บวก 2xy บวกy เนี่ยผมถามว่า f ห้อย x ตัวนี้คืออะไรครับ f ห้อย x ก็คือ curl f by curl x ลืมยังเดี๋ยวเรามีสอบไม่ใช่เหรอครับอันนี้ curl f by curl x ลิฟยังไงครับเทอมแรกได้อะไรครับลิฟเทียบ x แสดงว่าเราให้อะไรเป็นค่าคงที่ y แล้วลิฟเทอมแรกได้อะไรครับ 2xy บวกกับลิฟตัวนี้ได้ 2y ลิฟตัวหลังได้0ถูกไหมครับอันนี้คืออนุพันธ์ย่อยถูกไหมของฟังก์ชัน2บวก8อินทิเกรตใช้แนวคิดเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราจะอินทิเกรตเทียบ x เราจะให้ y เป็นค่าคงที่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับอนุพันธ์ย่อยอันอินทิเกรตตัวนี้นะครับคือลำดับของการอินทิเกรตเราเทียบ x ก่อนแล้วค่อยเทียบ y ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับอินทิเกรตข้างในสุดเนี่ยตัวนี้เป็นขอบเขตของ x นะครับแล้วเราใช้แนวคิดเดียวกันกับอนุพันธ์ย่อยก็คือถ้าเราอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับเราจะให้ y เป็นค่าคงที่เราก็ต้องย้อนเรื่องอินทิเกรตนะครับเช่นอินทิเกรต 2x บวก 1นะครับแบบนี้ง่ายๆเลย dx เนี่ยอินทิเกรตตัวนี้ได้ไหมครับอินทิเกรตเทอมแรกได้เลยครับเทียบ x 2x ก็ได้เป็น 2x กำลัง 2 ส่วน 2ใช่ไหมแล้วก็บวกอะไรครับอินทิเกรต 1 dx ได้ครับอินทิเกรต 1 dx ได้ dx แล้วเราก็บวกกับ c ซึ่งคือค่าของที่จากการอินทิเกรตถูกไหมครับโอเคเนาะ
อันนี้ดีเกตพื้นฐานเราต้องจำได้นะครับเพราะว่าในเรื่องตั้งแต่อันดิเกต2ชั้นไปต้นไปเนี่ยนะครับเราต้องใช้เทคนิคการดิเกตนะครับหรือสูตรการเขียนในแค่นั้นชั้นเดียวนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะที่เราเรียนมาเราต้องใช้นะครับใน2ชั้น3ชั้นนะครับด้วยนั่นเองครับคราวนี้เราก็จะมอง y เป็นค่าคงที่เหมือนเลข1เมื่อกี้นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะเนาะเวลาเราดิเกต y อย่างเดียวนะครับเทียบ x เราก็จะมอง y เป็นค่าคงที่นะครับใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเนาะกับดิเกตของ1 dx นั่นเองนะครับงั้นดิเกตข้างในเทียบ x ตัวนี้ก็จะเป็น 40x ถูกไหมนะตัวแรกใช่ไหมครับส่วนตัวนี้เราอินทิเกรตเทียบ x ใช่ไหมครับก็จะเป็นเราจะอินทิเกรตเฉพาะตรง x ใช่ไหมครับซึ่งอินทิเกรต x ก็ได้ x กำลัง2ส่วน2ถูกไหมตัวนี้ y เรามองเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับเขาก็ยังอยู่เราไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับเหมือนที่เกิดคล้ายๆกันถูกไหมครับเราจะอินทิเกรตเฉพาะตัวแปรใช่ไหมครับ x นั่นเองครับก็จะกลายเป็น x กำลัง2ส่วน2นะครับ2ต่อ2ได้นะครับขอบเขตของการอินทิเกรต1ถึง3เป็นของ x นะครับดังนั้นเราเอาไปแทนที่ตัวแปร x นะครับก็ขอบเขตบนซึ่งคือ3ก่อนนะครับเอาไปแทนที่ตัวแปร x เนาะก็ได้เป็น3คูณ40ก็ลบด้วย9 3กับ2ได้9ใช่ไหมครับแล้ว9คูณ y ลบด้วยขอบเขตล่างซึ่งคือ1กับแทนที่ x ก็เป็น40คูณ1ลบด้วย y ก็แทน x ซึ่ง1นะครับเห็นว่าเรายังเหลือตัวแปร y ซึ่งก็ต้องถ้าตัวแปร y หายไปเลยเนี่ยนั้นคือเราอาจจะทำผิดแล้วแหละเพราะว่าอะไรครับเรายังไม่ได้อินทิเกรตเทียบ y เลยใช่ไหมครับแสดงว่าเรายังไม่ได้แทนค่าขอบเขตของ y เนาะก็แสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดได้หนึ่งนะครับถ้าไม่มีตัวแปร y อาจจะมีบางครั้งที่ตัวแปร y ไม่มีเลยคือเขาตัดกันใช่ไหมครับอย่างเช่นมี2 y ลบ2 y อะไรเงี้ยเนาะอาจจะมีนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เราก็จะยังเหลือตัวแปร y ที่เราอินทิเกรตต่อนี่เองนะครับก็ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายที่สุดก่อนนะครับก่อนที่จะอินทิเกรตต่อเพราะไม่งั้นเราจะทำซ้ำซ้อนนะครับก็หมายว่าถ้ามีเทอมเหมือนกันเอารวมกันก่อนนะครับอย่างเช่น120นะครับกับ40กับ9 y หรือ y อะไรเงี้ยรวมกันก่อนนะครับให้เหลือง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตนะครับงั้นก็เจออินทิเกรต80ลบ8 y นะครับ dy นะครับก็ได้เป็น80 y นะครับลบด้วย8 y กำลัง2ส่วน2เนาะตัวนี้ก็เป็น4 y กำลัง2นะครับช่วงคือ2ถึง4ก็เอาขอบเขตเอา4ไปแทนก่อนที่ y แล้วก็ลบด้วย2แทนที่ y ก็เสร็จละคะแนนเองนะครับออกมาเป็น112นะครับถ้าเรานะครับลองนะสลับช่วงของการอินทิเกรตเราจะได้ค่าเท่ากันนะครับหมายความว่าเราโจทย์เดิมนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนการอินทิเกรตเนาะเป็น y ก่อนอย่างเงี้ยนะครับลองเช็คก็ได้นะครับก็คือถ้าโจทย์เราเนี่ยเราเปลี่ยนแบบนี้นะครับอินทิเกรตเนาะข้างในยังเหมือนเดิมก็คือ40นะครับลบ2นะครับ xy แต่เราเปลี่ยนขอบเขตเอาข้างในเป็น dy ก่อนนะครับแล้วก็ dx นะครับช่วงก็จะเปลี่ยนตามนะครับ dy นะครับก็จะเป็น2ถึง4ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ dx ซึ่งคือ1ถึง3ครับค่าของเขาจะได้เท่ากันก็คือ112ก็ลองไปเช็คดูนะครับอันนี้ก็ตามนิยามเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าขอบเขตของการอินทิเกรตเนี่ยนะครับเป็นค่าคงที่ทั้งคู่เราสามารถสลับกันได้เลยนะครับเนาะจะเทียบ y ก่อนก็ได้หรือเทียบ x ก็ได้ช่วงก็เปลี่ยนตามไปแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้านะครับขอบเขตไม่ใช่ค่าคงที่นะครับขอบใดขอบหนึ่งก็ตามเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องพิจารณาเขียนกราฟของบริเวณที่เราอินทิเกรตก่อนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างถัดไปเป็นต้นนะครับโอเคเนาะอันนี้ลองไปทำดูนะครับค่าเขาจะได้เท่ากันเป็น112เหมือนกันนะครับเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ผมบอกว่าเนี่ยเราไม่สามารถสลับกันเนาะถ้าตอนแรกเป็น dy ก่อนโดยที่ขอบเขตของ y เนี่ยนะครับตั้งแต่0ถึง1ลบ x เห็นว่าขอบเขตบนของ y เนี่ยไม่ใช่ค่าคงที่นะครับเป็นฟังก์ชันเนาะเป็น1ลบ x ส่วน dx เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับขอบใดขอบหนึ่งที่ไม่ใช่ค่าคงที่เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับไม่สามารถเอาขอบในมาอยู่นอกแล้วก็ขอบนอกไปอยู่ในแล้วก็สลับ dy dx กันไม่ได้นะครับเนาะต้องเราต้องพิจารณาจากบริเวณของเราที่เราจะอินทิเกรตก่อนนะครับก็เขาบอกตัวอย่างแรกนะครับจงสลับลำดับของการหาปริมาณต่อไปนี้นะครับจาก dy dx ให้เป็น dx dy นะครับจะเห็นว่าขอบเขตบนเนี่ยนะครับของ dy เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขนะเป็นค่าคงที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือค่าคงที่นะแต่นะครับมีตัวแปรอยู่ด้วยนะครับ
ดังนั้นนะครับเราจะพิจารณาเนาะวาดกราฟของบริเวณของการอินทิเกรตก่อนหรือขอบเขตก่อนนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับขอบเขตหรือช่วงของการอินทิเกรตมันย่อมาจากนะครับฟังก์ชันจริงๆแล้วนะครับอย่างเช่น dy เนี่ยถ้าขอบเขตลากไป0เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากนะครับฟังก์ชัน y เท่ากับ0นะครับขอบเขตบนเนี่ย 2-x เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากฟังก์ชัน y เท่ากับ 2-x นั่นเองนะครับเนาะเพราะเป็น dy ส่วนตัวนี้จริงๆแล้วมันก็มาจากสมการนะครับก็คือ x เท่ากับ0แล้วก็ x เท่ากับ2ดังนั้นเราจะพิจารณานะครับวาดกราฟของสมการ4สมการนี้ก่อนอื่นก็คือเขียนนะครับออกมาเป็นสมการก่อนนั่นเองนะเพื่อความง่ายเนาะวาดกราฟของบริเวณที่ต้องการหาอินทิเกรตก่อนนั่นเองนะครับเราเริ่มจากช่วงของ y ช่วงของ x แยกกันมานะครับช่วงของ y เนี่ยครับขอบเขตล่างนะครับกับขอบเขตบนก็คือ y เท่ากับ0กับ2ลบ x ให้เขียนมาเป็น y เท่ากับเนาะสำหรับ dy ถ้าเป็น dx ก็เป็น x เท่ากับแค่นั้นเองนะครับสำหรับขอบเขตและขอบเขตแล้วเราจะได้สมการออกมาเป็น4สมการละนะครับช่วงของ x นะครับขอบเขตบนก็คือ x เท่ากับ2นะครับขอบเขตล่างคือ x เท่ากับ0ใช่ไหมครับเนาะตรงนี้คือ4สมการนะครับที่ประกอบกันเป็นบริเวณที่เราอินทิเกรตนะครับก็ไปวาดกราฟของ4สมการนี้เลยนะครับบนระบบกระฉากปกตินะครับ y เท่ากับ0ก็คืออะไรครับแกน x x เท่ากับ0ก็คือแกน y ใช่ไหมครับ x เท่ากับ2คือเส้นตรงแนวดิ่งใช่ไหมครับเนาะเส้นตรงแนวดิ่งของ x เท่ากับ2เส้นนี้ใช่ไหมครับและตัวนี้คือสมการเส้นตรงใช่ไหมครับก็วาดโดยการลงจุดธรรมดาเลยถ้า x เป็น0 y เป็น2ใช่ไหมครับถ้า x เป็น2 y เป็น0นะครับเราจะได้จุด2จุดนี้นะครับแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมกันทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นลองพิจารณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยนะครับ4สมการเหล่านี้อยู่ตรงไหนคือต้องถูกปิดล้อมโดย4สมการนี้เนาะเราจะเห็นว่าปิดซ้ายนะครับด้วยx เท่ากับ0ปิดล่างด้วย y เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็ปิดบนด้วย y เท่ากับ2ลบ x ใช่ไหมตัวนี้มันปิดที่จุดพอดีเลยก็เลยไม่มีผลแรงใช่ไหมครับตรง x เท่ากับ2นั้นมันปิดที่จุดตรงนี้จุดตัดพอดีใช่ไหมครับอันนี้สิ่งที่ผมระบายก็คือบริเวณนะครับที่ถูกปิดล้อมโดยนะครับ4สมการเหล่านี้ใช่ไหมครับจะเห็นว่ามันปิดซ้ายปิดล่างปิดบนนะครับดังนั้นตัวนี้คือที่บริเวณที่ได้ใช่ไหมครับเราจะใช้บริเวณที่ได้นี่แหละในการเปลี่ยนช่วงหรือเปลี่ยนขอบเขตของการอินทิเกรตนะครับเนาะเราต้องการเปลี่ยนตรงนี้เป็น dx ก่อนแล้วก็ dy นะครับอินทิเกรต2ชั้นเนี่ยนะครับหรือ3ชั้นก็ตามขอบเขตนะครับนอกสุดจะต้องเป็นค่าคงที่นะครับอย่างสังเกตจากตัวอย่างเนาะขอบเขตนอกสุดก็คือ dx นะครับ dx 0 2ใช่ไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น dx ก่อนแล้ว dy ขอบเขตของ y ก็ต้องไปค่าคงที่เหมือนกันความหมายก็คือเราจะดูว่าค่า y ที่น้อยที่สุดในบริเวณนะครับที่เราได้เนี่ยคืออะไรนะครับค่า y ที่น้อยที่สุดในบริเวณที่เราได้คืออะไรถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับตัวอย่างเนาะตัวนี้เนาะคือโจทย์ของตัวอย่างต้นแบบเนี่ยค่า x น้อยสุดเขาบอกว่าเป็น0ใช่ไหมครับค่า x มากสุดเขาบอกว่าเป็น2เนาะในบริเวณที่เราได้เราลองกลับไปดูว่ามันจริงไหมนะครับเนี่ยบริเวณที่เราบายนะครับค่า x ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือ0ใช่ไหมครับค่า x ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือ2ถูกปะเนาะx ไม่มีทางเกินไม่มีทางเกิน2ถูกไหมครับเพราะในบริเวณเนี่ย x จะอยู่ระหว่าง0กับ2แค่นั้นถูกไหมนี่คือเรารู้แล้วว่านะครับขอบเขตนอกสุดมากสุดน้อยสุดของ x เป็นไรนะครับเมื่อเรานะครับสลับกันตรงนี้เป็น dx ก่อนแล้ว dy ค่า y นะครับก็ต้องเป็นค่าคงที่เช่นเดียวกันนะครับเราดูค่า y น้อยสุดมากสุดคืออะไรดังนั้นเราจะได้ขอบเขตจริงๆว่าเราได้ขอบเขตตัวนอกสุดเลยนะครับตอนนี้เนาะเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนเป็น dx ก่อนใช่ไหมครับข้างในยังเหมือนเดิมนะฟังก์ชันไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้จะเป็น dx ตรงนี้จะเป็น dy นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้ขอบเขตตัวนอกสุดละนะครับก็คือดูค่า y นั่นเองนะครับค่า y น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ในบริเวณคืออะไรมากสุดคืออะไรน้อยสุดคืออะไรครับค่า y ดูค่า y คำนี้น้อยสุดที่เป็นไปได้ในบริเวณที่เราระบายคืออะไรครับ0ใช่ไหมแล้วมากสุดคืออะไรครับมากสุดคือค่า y ไม่มีทางเกินอะไรครับถ้าดูจุดทุกจุดที่อยู่ในบริเวณที่เราระบายเนี่ยค่า y ไม่มีทางเกินอะไรครับ2ถูกปะ2ถูกไหมเพราะนี่ไงมากสุดคือ2ใช่ไหมครับนี่คือแกน y ถูกปะเราไม่ว่าจุดใดก็ตามที่อยู่ในบริเวณที่เราระบายเนี่ยค่า y ไม่มีทางเกิน2ถูกไหมครับมากสุดคือ2อ่ะเราได้ขอบเขตนอกสุดละนะครับขอบเขตด้านในหายังไงนะครับอันนี้เป็นของ x ใช่ไหมครับ
ด้านในเนี่ยก็ใช้วิธีการลากเส้นตรงแนวนอนครับจากขวาไปซ้ายเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยเส้นตรงแนวนอนตัวนี้เนาะลากจากขวาไปซ้ายผมก็เลยใช้หัวสอดแบบนี้นะครับแสดงทิศทางนั่นเองนะครับเส้นตรงเส้นนั้นนะครับชนนะครับเส้นตรงที่เราลากเนาะแนวนอนเนี่ยชนสมการไหนก่อนสมการนั้นจะเป็นขอบเขตบนแล้วก็เนื่องจากมันเป็น x ใช่ไหมครับเรากำลังจะมองสมการเนาะขอบเขตบนคือต้องเป็น x เท่ากับแต่เราไม่เขียน x เท่ากับแค่นั้นเองนะครับแล้วข้างล่างก็ต้องเป็น x เท่ากับเช่นเดียวกันนะแต่เราจะไม่เขียน x เท่ากับนะวิธีการมองให้มองแบบนั้นนะครับอันสมการเส้นตรงแนวนอนของเราเนี่ยเราลองลากเลยครับจุดไหนก็ได้ลองลากดูซิว่ามันชนเส้นนั้นเสมอไหมนะครับเห็นว่าไม่ว่าเราลากตรงบริเวณไหนก็ตามเนาะมันจะชนเส้นนี้ก่อนเสมอเลยใช่ไหมครับแปลว่าเส้นนั้นเนี่ยสมการเส้นนั้นนะครับสมการเส้นตรงเส้นนั้นเป็นขอบเขตบนครับเจอตัวไหนก่อนตัวนั้นเป็นขอบเขตบนนะครับสมการเดิมสมการตัวนี้มันคือ y เท่ากับ2ลบ x งั้นเราต้องจัดรูปสมการนี้ใหม่ให้เป็น x เท่ากับนะครับก็คือย้ายข้าง x y ย้าย y มากลายเป็น x เท่ากับ2 y 2ลบ y เนาะเพราะว่าขอบเขตของ x จะต้องเป็น x เท่ากับเพียงแต่เราไม่เขียน x เท่ากับแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันคือ2ลบ y นะครับเราตัด x เท่ากับออกไปวิธีการมองวิธีการดูก็คือเราต้องจัดสมการเป็น x เท่ากับก่อนนะครับแต่พอเขียนจริงๆก็ไม่ต้องเขียน x เท่ากับนะครับนั่นคือ2ลบ y ส่วนขอบเขตล่างก็ลองดูซิว่าเขาไปชนสมการนะครับไหนก็คือแกน y นั่นเองซึ่งมีสมการเป็น x เท่ากับ0ใช่ไหมครับเนาะไม่ว่าสังเกตไว้ว่าเราเริ่มรากลากณจุดไหนก็ตามเนาะมันจะชนเส้นนี้ก่อนเสมอแล้วชนเส้นนี้นะครับที่2เสมอถูกมั้ยครับเนาะไม่ว่ารากตรงไหนก็ตามเนี่ยเส้นแน่นอนเห็นมั้ยเนาะดังนั้นขอบเขตล่างก็จะเป็น x เท่ากับ0หรือ0ถึง2ลบ y ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการดูเนาะขอบเขตนะครับน้องในกรณีที่มันไม่ใช่ค่าคงที่นะครับทั้ง x และ y นะครับส่วนวิธีการดูสมมติว่าเราได้บริเวณละนะครับวิธีการกลับไปที่โจทย์ดูยังไงพิจารณาเหมือนเดิมนะครับวิธีการกลับไปที่โจทย์เนาะก็ก่อนอื่นสมมติว่าโจทย์คราวนี้เป็นตัวนี้ละนะครับนี่เป็นตัวนี้แทนนะครับก็คือดีเกตเป็น0ถึง2สลับ dy นะครับ dx ก็คือ0ถึง2ลบ y เราก็ทำเหมือนเดิมถูกไหมเราก็วาดกราฟนั่นเองครับวาดกราฟเราก็เขียนออกมาเป็น4สมการใช่ไหมครับเราก็บอกว่าสำหรับของ y เนาะเราก็แยกมาสำหรับ y เนี่ยครับก็ขอบเขตบนขอบเขตล่างเหมือนเดิมใช่ไหมครับบนนะครับบนคืออะไรขอบเขตบนของ y ก็คือ y เท่ากับ2ใช่ไหมครับขอบเขตล่างของ y คือ y เท่ากับ0ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ต่อไปสำหรับ x ก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็ขอบเขตบนของ x คืออะไรนะครับก็ x เท่ากับ2ลบ y ใช่ไหมครับ x เท่ากับ2ลบ y 2ลบ y ล่างนะครับก็คือ x เท่ากับ0ใช่ไหมครับ x เท่ากับ0แล้วเราก็ไปวาดกราฟนะครับ4กราฟนี้ซึ่งคือกราฟเดิมนะครับบริเวณเนาะบริเวณจะเป็นบริเวณเดิมนะครับนะครับตัวนี้คือ y นี่คือ x ใช่ไหมครับy เท่ากับ2ก่อนเลยนะครับ y เท่ากับ2ก็คือเส้นตรงแนวนอนใช่ไหมครับเส้นนี้ใช่ไหมครับนี่คือ y เท่ากับ2ใช่ไหม y เท่ากับ0คือแกน x ตัวนี้คือ y เท่ากับ0ใช่ไหมครับได้แล้วเนาะต่อไปตัวนี้ x เท่ากับ0ก็คือแกน y ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือ x เท่ากับ0ต่อไป x เท่ากับ2ลบ y ครับ x เท่ากับ2ลบ y มันก็คือ y เท่ากับถ้าเราย้ายข้างไปใช่ไหมครับ2ลบ x มันคือตัวเดิมมันคือเส้นเดิมใช่ไหมครับเส้นเดิมนั่นแหละถ้า x เป็น0 y เป็น2ใช่ไหมครับจุดนี้ถ้า x เป็น2 y เป็น0ใช่ไหมครับก็จะเป็น x เป็น2 y เป็น0จุดนี้เนาะแล้วเราลากเส้นเชื่อมกันแบบนี้นะครับตัวเนี้ยอันนี้คือสมการ x เท่ากับ2ลบ y ใช่ไหมครับก็ได้แล้วบริเวณที่ปิดล้อมทั้ง4สมการนี้เลยก็คือบริเวณเดิมของเราเห็นปะแล้ววิธีการสลับช่วงก็ทำเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เนาะเราต้องการเปลี่ยนกลับจาก dx dy ไปเป็น dy dx ใช่ไหมครับข้างในฟังก์ชันยังเหมือนเดิมเนาะตอนนี้จะเป็น dy นะครับ dx กลับไปที่โจทย์ใช่ไหมครับก็ทำแบบเดิมก็คือมองค่า x ก่อนเลยนะครับค่า x ที่มากที่สุดที่น้อยที่สุดคืออะไรนะครับน้อยที่สุดคือค่า x เป็น0แน่นอนใช่ไหมครับมากที่สุดก็คือจุดนี้นะครับก็คือ x เป็น2เนาะเพราะ x เป็น2นะครับ y เป็น0นั่นเองเห็นไหมเนาะตัวนี้ใช่ไหมครับ x เป็น2 y เป็น0นะจุดตัดมันแกน y นะครับก็2แบบเดิม
ส่วนในการมองช่วงของ y เราไม่ใช้เส้นตรงแนวนอนเราจะใช้เส้นตรงแนวดิ่งคราวนี้นะครับสำหรับช่วงของ y เราจะลากเส้นตรงแนวดิ่งครับตรงไหนก็ได้เลยครับพยายามดูแล้วลองสังเกตด้วยว่าไม่ว่าเราลากณจุดไหนก็ตามนะครับเส้นตรงแนวดิ่งนะเริ่มลากณจุดไหนก็ตามเนี่ยเขานะครับตัดสมการนะครับสมการแรกเนี่ยนะครับสมการเดียวกันไหมนะครับไม่ว่าตรงไหนก็ตามเนาะนะแล้วตัดสมการที่2มันเป็นสมการเดียวกันไหมด้วยนะครับถ้าไม่แสดงว่าต้องหาวิธีอื่นนะครับถ้าสมมติว่าบางทีมันมี2 3ฟังก์ชันด้วยกันเนาะบางทีแล้วในการลากน่ะบางทีแล้วมันอาจจะไม่ตัดที่ฟังก์ชันเดิมนะครับทุกครั้งเสมอไปเนี่ยเราต้องมีวิธีนะครับการพิจารณาแบบอื่นนั่นเองครับแต่สังเกตตัวอย่างง่ายๆนะครับเราลากนะครับณจุดไหนก็ตามเส้นตรงแนวดิ่งมันจะตัดเส้นนี้เสมอเลยถูกไหมครับก่อนเสมอนะครับซึ่งเราต้องจัดรูปสมการใหม่ให้เป็น y เท่ากับเพราะว่ามันเป็น dy ใช่ไหมครับจาก x เท่ากับ2ลบ y มันก็จะเป็น y เท่ากับ2ลบ x ใช่ไหมครับนะมันก็จะกลับไปที่ขอบเขตบนตัวเลข2ลบ x ส่วนขอบเขตล่างนะครับมันเป็นสมการก็คือ y เท่ากับ0ใช่ไหมมันก็0นั่นเองมันก็กลับที่โจทย์ถูกไหมครับมันสามารถกลับไปกลับมาได้โอเคนะครับแต่วิธีการพิจารณาเนี่ยก็แตกต่างกันแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นพิจารณา dx เราใช้เส้นตรงแนวนอนถ้าเป็น dy เราใช้เส้นตรงแนวดิ่งนะครับเขียนเนาะแต่ก็ต้องจัดรูปสมการให้เป็น y เท่ากับแต่เราไม่เขียนแค่นั้นเองนะครับเราไม่เขียน y เท่ากับแต่จริงๆนะที่มาที่ไปของตัวนี้ก็คือมาจาก y เท่ากับนะครับเพราะมันเป็น dy นะครับโอเคเนาะนี่คือวิธีการหาขอบเขตนะครับของปริพันธ์ที่มีตัวแปรอยู่ด้วยบนขอบนะครับเราไม่สามารถสลับได้โดยอัตโนมัตินะครับเราต้องวาดกราฟบริเวณก่อนนั่นเองนะครับการอินทิเกรตล่ะก็อินทิเกรตปกติเลยนะครับดังนั้นถ้าเราอินทิเกรตเทียบ x ก่อนค่า y เป็นค่าของที่นะครับอินทิเกรตเทียบ y ก่อนค่า x เป็นค่าของที่นะครับไม่ว่าขอบจะเป็นอะไรก็ช่างมันนะครับลองดูเนาะจงหาอินทิเกรต0ทั้ง2 0ทั้ง2ลบ y นะครับ x บวก y dx dy นะก็คือตัวนั้นแหละนะครับก่อนอินทิเกรตเทียบ x ก่อนใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น x กำลัง2ส่วน2บวกด้วย y x เพราะว่าอินทิเกรตเทียบ x เราให้ค่า y เราถือว่าค่า y เป็นค่าของที่ถูกไหมตรงนี้ก็เป็น y x นั่นเองมองเป็นเหมือนตัวเลขนะครับอย่างเช่นถ้าตรงนี้เป็น2นะครับอินทิเกรต2 dx ก็เป็น2 x ใช่ไหมครับเนาะแต่นี่ไม่เป็น y ไงก็เป็น y x ไปนะครับขอบเขตของการอินทิเกรตคือ0ถึง2ลบ y นะครับดังนั้นเราก็จะแทนนะฮะเราเมื่อกี้เราอินทิเกรตเทียบ x แสดงว่าขอบเขตตรงนี้เป็นของ x นะครับเราก็ไปแทนที่ตัวแปร x นะครับก็เอาขอบเขตบนซึ่งคือ2ลบ y ไปแทนที่ x ก่อนเราจะได้เป็น2ลบ y กำลัง2ส่วน2เนาะบวกกับ y คูณกับ2ลบ y ขอบเขตล่างเป็น0พอเราสูงไปแทนที่ x มันก็กลายเป็น0หมดเลยก็ไม่ต้องแทนนะครับเห็นว่าตัวแปรเหลือแค่ตัวแปร y อย่างเดียวแล้วนะครับก็จัดรูปให้ง่ายที่สุดก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ยกกำลัง2ก่อนก็เป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เนาะเราก็ส่วนที่2นะครับตัวนี้ก็จะให้ y เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็รวมเทอมนั่นเองนะครับเราก็ง่ายที่สุดแล้วถึงณตำแหน่งนี้นะครับหลังจากนั้นค่อยอินทิเกรตต่อนะครับจัดรูปให้ง่ายที่สุดก่อนไม่งั้นเราจะอินทิเกรตซ้ำซ้อนนะครับเกรตหลายเทอมนะครับก็พอถึงนะฟอร์มที่ง่ายที่สุดแล้วก็อินทิเกรตเลยนะครับอินทิเกรต 2dy นะครับก็ได้ 2y นะครับอินทิเกรต y กำลัง2ส่วน2ก็เป็น y กำลัง3ส่วน3แต่มี2อยู่ข้างล่างด้วยก็กลายเป็น6นั่นเองนะครับเรา0ถึง2นะครับก็ได้มาเป็น1ต่อ3อันนี้เป็นการชั้นเดียวแล้วที่เราต้องอินทิเกรตเป็นนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าอินทิเกรตชั้นเดียวนะครับเราเรียนอะไรมาก็ทำอินทิเกรตชั้นเดียวเราสามารถมาเจอได้ในอินทิเกรต2ชั้นและ3ชั้นและไม่ว่าฟังก์ชันอะไรก็ตามที่เราเคยอินทิเกรตมาหรือเทคนิคอะไรก็ตามที่เราเคยเรียนมาอินทิเกรตชั้นเดียวมันจะตามมาถึงนี่เลยนะครับเนาะดังนั้นเราต้องย้อนเนาะกลับไปดูเทคนิคต่างๆของการอินทิเกรตนะครับแผงค่ายุงค่ายูใบพงใบพาร์ทจะมาหมดนะครับที่เราเคยเรียนนะครับจงหาค่าปริมาณ2ชั้นนะตัวนี้เป็นต้นบางครั้งเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ให้ช่วงมาแต่เขาจะอธิบายมาว่าขอบเขตของคุณเนี่ยคืออะไรนะครับเนาะอย่างตัวอย่างนี้เขาบอกว่า R เนี่ยหรือบริเวณที่เราต้องการหาเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยจุด x y ต่างๆเลยที่อยู่ในช่วงนี้และอันนี้จากการอ่านเนาะจากการเข้าใจของเราจะเห็นว่านะครับขอบเขตเป็นค่าของที่นะครับเขาจะบอกว่า x มากเท่ากับลบหนึ่งมากเท่ากับสองนะ x y มากเท่ากับหนึ่งมากเท่ากับสามก็แสดงว่าเป็นการอินทิเกรตนะครับโดยที่ขอบเขตข้ามที่แบบนี้เราต้องมีวิธีหนึ่งเราต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าแล้วเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับคือ
วิธีการสังเกตวิธีการตัดดูว่าจะอินทิเกรตอะไรก่อนคือดูฟังก์ชันข้างในนะครับว่าเราอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนแล้วมันง่ายกว่านะครับตัวนี้มันไม่ยากใช่ไหมครับมันเป็น 2x+2+3y ดังนั้นตรงนี้อินทิเกรตเทียบอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะจะเทียบ y ก่อนหรือเทียบ x ก่อนก็ได้นะครับถึงแม้ว่าช่วงไปข้ามที่ก็ตามเนาะบางครั้งแล้วในการตัดสินใจอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนเนี่ยมีผลนะครับมีผลต่อการอินทิเกรตนะครับแต่ตอนนี้มาดูแล้วมันไม่ยากง่ายต่างกันก็อินทิเกรตเทียบอะไรก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนเมื่ออินทิเกรตเทียบ x ก่อนเนี่ยเราก็จะใช้ขอบเขตของ x ที่เขาให้มานะครับเป็นค่าของที่ก็คือลบ1/2นะครับแล้วก็ dy ก็1/3แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเป็นโจทย์บรรยายนะครับให้ขอบเขตมาเลยนะครับก็ครับหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับเอา y กำลัง2ส่วน2ลบ y กำลัง2ตัวนี้รวมกันได้ครับ y กำลัง2ส่วน2ลบ y กำลัง2ก็เอา2ขึ้นไปคูณตรงนี้มันก็กลายเป็น y กำลัง2ลบ2 y กำลัง2ซึ่งได้ลบ y กำลัง2ส่วน2ถูกไหมเนี่ยตอนนี้เรารวมกันก่อนนะครับคือเราพยายามรวมเทอมที่ง่ายที่สุดก่อนใช่ไหมครับเราเอา2ตัวนี้มารวมกันเนาะเพราะงั้นตัวนี้มันก็คือ y กำลัง2ส่วน2ลบ y กำลัง2ก็ทำส่วนนี้เท่ากันก่อนใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น y กำลัง2ลบ2 y กำลัง2ส่วนที่2มันก็ได้เป็นลบ y กำลัง2ส่วน2ถูกปะเนี่ยก่อนที่จะอินทิเกรตต่อใช่ไหมครับเนาะพยายามรวมให้อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับคืออย่าไปอินทิเกรตแยกๆเพราะมันจะทำซ้ำ2ครั้งนะครับถ้าเราอินทิเกรตตรงนี้ก่อนแล้วอินทิเกรตตรงนี้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็ทำงานเยอะขึ้นนั่นเองครับรวมมันก่อนนะครับต่อนะครับก็อินทิเกรตเลยนะครับทีละเทอมนะครับอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับก็ y เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับเราค่อยอินทิเกรตเทียบ y เนาะโอเคนะครับอินทิเกรตเทียบ x ก็ได้เป็น 2x กำลัง3ส่วน3นะครับอินทิเกรตเทียบ x ของ 3y ก็ได้ 3yx เพราะว่าทั้ง3และ y ถือว่าเป็นค่าคงที่ถูกไหมครับเมื่ออินทิเกรตเทียบ x เนาะให้มองว่าตรงนี้เป็นก้อนเป็นค่าคงที่ทั้งก้อนเลยนะครับก็มองอินทิเกรตค่าคงที่เทียบ x ก็เป็นค่าคงที่คูณกับ x นั่นเองนะครับขอบเขตของการอินทิเกรตคือนะครับลบ1ถึง2เราอินทิเกรตเทียบ x เมื่อกี้ดังนั้นขอบเขตตัวนี้เป็นของ x นะครับค่อยๆทำนะครับเพราะว่าบางครั้งแล้วมันเรื่องนี้เนาะอินทิเกรต2ชั้น3ชั้นมันจะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากกว่า1ตัวแปรนะครับดังนั้นเวลาเราแทนขอบเขตแทนให้ถูกนะครับแล้วก็เนาะนะครับและเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกเนี่ยก็มีผลด้วยนะครับเอา2ไปแทนนะครับที่ตัวแปรอะไรก่อนที่ตัวแปร x ใช่ไหมครับเนาะเพราะเราอินทิเกรตเทียบ x เมื่อกี้นะเอาขอบเขตคือ2ไปแทนตัวแปร x ก่อนในตัวนี้ลบด้วยเอาลบ1ไปแทนตัวแปร x ใช่ไหมครับก็ได้ตัวนี้นั่นเองนะครับก็พยายามจัดรูปให้ง่ายที่สุดก่อนที่ผมบอกเลยนะให้รวมกันนะครับเหลืออันนี้6บวก 9y ใช่ไหมครับแล้วค่อยอินทิเกรตเทียบ y นะครับอินทิเกรตเทียบ y นะครับก็เป็น 6y แล้วไม่ 9y กำลัง2ส่วน2นะครับลบค่อยเอา3ไปแทนขอบเขตบนนะครับลบด้วยเอา1ไปแทนซึ่งขอบเวลานะครับเขตหน้าออกมาได้เป็น48นะครับบวกลบเลขนะครับปกตินะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ขอบเขตเป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็หลักการอินทิเกรตก็คือนะครับพิจารณาเองว่าอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y ก่อนดีนะครับเนาะก็ดูจากตัวฟังก์ชันข้างในนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับบางครั้งโจทย์เขาจะเขียนมาลักษณะเหมือนรูปเซตนะครับสำหรับบริเวณที่ต้องการอินทิเกรตเนาะจงหาค่าของอินทิเกรตx กำลัง2นะครับ sin y นะครับ dA นะครับโดยที่เขามีห้อย r ตรงนี้นะครับห้อย r ตัวนี้คือบริเวณที่เราจะอินทิเกรตที่เราจะไปหาขอบเขตนะครับของ x ของ y นั่นเองนะครับเมื่อกำหนดบริเวณ r นะครับปิด r เนี่ยเป็นนะครับเซตของนะครับจุด x y ใดๆนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับ x มากระดับ0น้อยระดับ4แล้วก็ y มากระดับ0น้อยระดับ pi อันนี้ก็แสดงว่าขอบเขตจะเป็นค่าคงที่อยู่ถูกไหมครับเนาะเป็นทั้งค่าที่ทั้ง x และ y เลยดังนั้นเราก็พิจารณาเองว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนดีนะครับตัวอย่างนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันในการที่จะอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y ก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้มีความซ้อนซ้อนอะไรเนาะนะก็อันนี้ผมอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับ dA เขาให้มาเพื่อเราตัดสินใจเองนั่นเองว่าเราจะอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y นะครับเพราะ dA ก็คือ dx dy หรือ dy dx ถูกไหมแล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับดังนั้นขอบเขตในสุดจะเป็นของ y ขอบเขตนอกสุดจะเป็นของ x นะครับอันนั้นก็อินทิเกรตเทียบ y
พิเกตไซน์ได้เลยครับจะดีเกตไว้ได้ลบคอสเนาะดีเกตคอสได้เลยครับสายใช่ไหมครับดีเกตไซน์นะครับเลยลบคอสตัวนี้นะครับอินดิเกเตอร์ y แสดงว่า x เป็นค่าคงที่ใช่ไหมแสดงว่าเราไม่ทำอะไรกับ x กำลัง2นะครับไปอยู่ที่เดิมเนาะอินดิเกเตอร์ sin ก็เลยลบ cos นะครับขอบเขตของ y นะครับก็คือศูนย์ของ pi นะครับเอา pi ไปแทนก่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เครื่องหมายลบตัวนี้ผมดึงออกนอกสุดเลยนะครับก่อนเนาะก็จะข้างในก็จะเหลือ x กำลัง2กับ cos y นะครับเราก็แทนขอบเขตคือเอา pi ไปแทนก่อนนะครับเป็น cos pi ลบด้วยเอาศูนย์ไปแทนนะครับ cos 0นะครับcos pi ได้ลบ1นะครับ cos pi ลบ1เนาะ cos 0ได้1นะครับตอนนี้กลายเป็นลบ2นะครับลบ2ดึงออกไปหน้าสุดนะครับลบ2คูณกับลบกลายเป็นบวก2นะครับข้างในเหลืออินทิเกรตได้กำลัง 2x ธรรมดาเลยนะครับก็กลายเป็น x กำลัง3ส่วน3ขอบเขตก็คือ0 4เอา4ไปแทนที่ x เนาะก็ได้เป็น128ส่วน3นะครับถามว่าถ้าโจทย์เป็นแบบนี้เราควรจะอินทิเกรตเทียบอะไรครับก่อนดีเราคิดว่าเราควรจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนดีครับเนี่ยถ้าโจทย์เป็นอินทิเกรตe กำลัง x กำลัง2 y dA เราควรจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนดีเทียบอะไรครับ y เพราะอะไรครับทำไมควรอินทิเกรตเทียบ y ก่อนดีครับทำไมเอ่ย เพราะว่ามันดูง่ายกว่าแหละครับถ้าอินทิเกรตตัวนี้แหละครับควรอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนก็ยัง y อยู่ทำไมครับผมว่าคำถามว่าถ้าอินทิเกรตเทียบ x ก่อนอินทิเกรตได้ไหมอินทิเกรตได้ไหมครับก็ได้ y เพราะ y คือค่าคงที่ถูกไหมอินทิเกรต e กำลัง x ได้เลยครับก็ได้ e กำลัง x ไงมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ผมถามว่าทำไมตัวนี้เราควรจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนดี y เพราะว่าอะไรครับอินทิเกรต e กำลัง x กำลัง2 y อินทิเกรตได้ไหมเรามีสูตรนะไม่มีเรามีแต่สูตรอินทิเกรต e กำลัง x ใช่ไหมครับมันอาจจะมีตรงที่ว่านะครับเป็นการเรียกว่าแทงค่า u อะไรพวกนั้นใช่ไหมที่มี x กำลัง2อยู่ด้วยใช่ไหมครับแต่ตรงๆแล้วเนี่ยอินทิเกรต e กำลัง x กำลัง2 dx เนี่ยอันเนี้ยอินทิเกรตไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเราคือมันต้องมีตัวอื่นเพิ่มเติมในการที่จะเทคนิคเช่นแทงค่า u ใช่ไหมครับเนาะเพราะว่าเราดูแล้วมันเป็น e ยกกำลังเราควรจะให้ยกกำลังของ e เป็น u ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองแทนแล้วมันจะไม่ได้นะครับเพราะเราให้ u เป็น x กำลัง2ดิฟ u ได้2 x แต่ไม่มี2 x ข้างล่างถูกไหมครับนะมันอินทิเกรตไม่ได้ดังนั้นนั่นแหละนะครับในการที่จะอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y ก่อนนะครับถึงแม้ว่าขอบเขตบางครั้งไปเท่าที่เนาะหรืออะไรก็ตามนะครับเราอาจจะต้องพิจารณาฟังก์ชันข้างในดูว่าอินทิเกรตตรงไหนเทียบไหนก่อนนะครับเพื่อความง่ายนั่นเองนะครับแล้วเราก็หวังว่ามันจะเหลืออินทิเกรตที่มันไม่ยากถูกไหมครับเนาะโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับ